สวัสดีครับท่านสามวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนะของเทอมนี้นะซึ่งในเซตนี้เนี่ยผมบรรยายร่วมกันสาพรนะก็บรรยายกันคนละ คือกฎหมายมันมี4ฉบับนะที่บรรยายในกฎหมายปกครองนี้นะก็คือ1กฎหมายระเบียบบริหารการแผ่นดินนะอันนี้ผมใช้คำว่ากฎหมายเพราะว่าในกฎหมายนี่มันมีพระบัญญัติหลายฉบับมากนะที่เกี่ยวข้องนะสองก็คือพระบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการระบบครองพ.ศ.539เรื่องที่สามก็คือพระบัญญัติจัดตั้งสถาบันปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542เรื่องที่สี่ก็คือพระบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะ2551ในการบรรยายเนี่ยในเทอมปกติก็จะมีสองเซกชันนะอีกเซกชันหนึ่งก็เป็นวันเสาร์ซึ่งอาจารย์ดันชัยบรรยายส่วนเซ็กชันปกติวันธรรมดาก็ผมอาจารย์ทัพพรแต่ในภาคซัมเมอร์เนี่ยมีเซ็กเดียวทุกซัมเมอร์ซึ่งผมบรรยายคนเดียวนะแล้วก็ออกข้อสอบคนเดียวกันอันนี้ต้องบอกล่วงหน้าให้ทราบคราวนี้ในกฎหมายนี้เนี่ยที่เราไอ้ที่ว่าสี่เรื่องเนี่ยก็คือออกเรื่องละข้อนะฮะออกข้อสอบเรื่องละข้อถ้าสองเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยก็ออกเรื่องละข้อนะฮะแต่ในส่วนเทอมปกติเนี่ยนะอันนั้นรายละเอียดแล้วก็นะก็เรื่องละข้อแล้วกันที่บรรยายว่าสี่กฎหมายนี้ที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายปกครองมีเนื้อหามากกว่านี้เยอะแต่เราจำต้องตัดกฎหมายอื่นๆที่เห็นว่าสำคัญเรียกว่าลดลงกว่าสี่เรื่องนี้ออกไปเพราะว่าหน่วยกิจเราเพียง3หน่วยกิจมีเวลาจำกัดในการบรรยายเพราะสูตรเราเป็นหลักสูตรเก่าเนี่ยที่กำหนดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อสร้างรามแหงใหม่ๆสมัยนั้นไม่มีสาบปกครองก็กำหนดวิชาสาบปกครองเป็นเพียง1วิชาเท่านั้นแต่จริงแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกมันต้องขยายกฎหมายปกครองเป็นหลายวิชานะคือต้องแยกออกไปแยกกันออกไปนะอันนี้ก็คือข้อจำกัดนะสถานทำไมไม่แยกล่ะอันนี้ปัญหาทางเทคนิคนะก็คือว่าเวลาจะปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยถ้าเราขยายวิชากฎหมายปกครองออกไปเป็นวิชาบังคับเนี่ยมันก็ต้องดันวิชาแพ่งวิชาอะไรที่ออกจากกายวิชาเลือกไปซึ่งอาจารย์เหล่านั้นเคยบรรยายวิชาบังคับมาก่อนนะเพราะว่าวิชาบังคับก็มีหน่วยกิจจำกัดจำนวนหนึ่งวิชาเลือกจำนวนหนึ่งก็ต้องดันเข้าไปวิชาเลือกซึ่งบางขั้นก็อย่างว่าแหละเคยบรรยายบังคับมาตลอดพอดีกันดีดันไปวิชาเลือกเขาก็ไม่เคยพอใจอันนี้เองที่ความเกรงใจนะในการบริหารหลักสูตรก็เลยไม่ถูกต้องนะเมื่อเทียบกับหลักสากลในฝรั่งเศสเนี่ยกฎหมายปกครองเป็นนับเป็น10วิชานะไม่ใช่วิชาเดียวนะเพราะมันคือหนึ่งกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยมี3กระบวนการยุติธรรมนะคือ1กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง2กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ3กระบวนการยุติธรรมทางปกครองคุณจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลปกครองที่แยกจากศาลยุติธรรมออกมาไม่แยกหรอกแบ่งเป็นระบบศาลคู่ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี40มาตรา276เป็นต้นมาซึ่งบัญญัติว่าคดีพาดระหว่างหน่วยงานปกครองหรือเจ้าที่รัฐกับเอกชนก็ดีหรือคดีพาดระหว่างหน่วยงานปกครองเจ้าที่รัฐด้วยกันเองก็ดีถึงคดีปกครองต้องฟ้องร้องอย่างศาลปกครองนะหมายความว่าระบบศาลคู่เนี่ยนะคดีพาดระหว่างหน่วยงานปกครองเจ้าที่รัฐกับเอกชนก็ดี
หรือหน่วยงานปกครองเจ้าที่รัฐด้วยกันเองก็ดีถ้าไม่ดีปกครองก็ฟ้องศาลปกครองเนี่ยจะฟ้องร้องในศาลที่ทำไม่ได้นะฮะเขาบอกสันคู่ไหมก็ไงถ้าเราดูภาพนี้ซ้ายมือนี่คือศาลยุติธรรมซึ่งมีสามระดับด้วยกันคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาซึ่งศาลสูงสุดเจ้าที่ขอภาพหน่อยนะฮะขอภาพหน่อยเจ้าที่อยู่ป่ะกูช่วยตามหน่อยครับเปิดละเปิดละโอเคขอบคุณมากซ้ายมือนี่ถือว่าเป็นสามยุติธรรมนะเช่นเนี่ยมีสามระดับด้วยกันคือสามชั้นต้นสารอุทธรณ์สารฎีกาส่วนขวามือนี่คือสารปกครองซึ่งปัจจุบันนี้เพราะว่าจะตั้งศาลปกครองเรามีเพียง2ระดับคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดแต่ละสายมี3สูงสุดของเขาเองเห็นมั้ยระบบสังคู่มันหมายความว่าแบ่ง3คนลงคณะผู้ศึกษาคนละกลุ่มเนี่ยหรืออาคารศาลคนละหลังก็เป็นสังคู่ไม่ใช่นะจริงๆแล้วหลักกฎหมายเช่นตัดสินก็แตกต่างกันด้วยหลักกฎหมายเช่นตัดสินในศาลปกครองใช้หลักกฎหมายมหาชนส่วนหลักกฎหมายที่ใช้ตัดสินในศาลยุติธรรมใช้หลักกฎหมายเอกชนหลักกฎหมายที่เราเรียนในความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไปที่เรียนเนี่ยกฎหมายชนหมายชนนั้นได้มีการแบ่งเป็นรูปธรรมแล้วไม่ใช่เพียงในทฤษฎีเท่านั้นคุณเห็นได้จากการบรรยายในวิชานี้คุณเห็นว่าหลักกฎหมายชนนั้นได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเนื้อหากฎหมายปกครองทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนิติวิธีหรือการใช้ความคิดในการลอจิกนะในการสร้างตรรกะในทางความคิดในทางกฎหมายของกฎหมายสรบนี้ด้วยนะในเบื้องต้นคุณจะหลักกฎหมายแพ่งมาใช้กับหลักกฎหมายมหาชนไม่ได้จำไว้นะตัวอย่างเช่นนิติกรรมทางแพ่งก็แตกต่างจากนิติกรรมทางปกครองอยู่นิติกรรมปกครองแตกต่างจากนิติกรรมทางแพ่งสัญญาทางปกครองแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งละเมิดทางปกครองแตกต่างจากละเมิดทางแพ่งนี่ผมก็ออกข้อสอบไปเมื่อซัมเมอร์เนี่ยนะว่าเจ้าที่นะอย่างเนี้ยคนขับรถในรามเนี่ยในหน่วยงานรายการแห่งหนึ่งนะขับรถไปในการบัตรหน้าที่นะต้องขับรถไปธุระติดต่อรายการภายนอกอะไรไปเฉี่ยวชนรถของเอกชนบาดเจ็บนะหรือว่าเสียหายเจ้าของรถก็บาดเจ็บเนี่ยนะเขาฟ้องร้องเขาเสียหายเนี่ยไปฟ้องที่ศาลไหนนะจะฟ้องที่ศาลไหนคุณต้องแยกออกว่านี่เป็นละเมิดทางแพ่งหรือละเมิดทางปกครองเพราะละเมิดทางปกครองต้องฟ้องศาลปกครองแต่ละเมิดทางแพ่งต้องฟ้องศาลยุติธรรมใช่ไหมทีนี้อย่างไรเป็นละเมิดทางปกครองอันนี้คุณจะได้เรียนในเทอมซัมเมอร์คุณก็เรียนกับผมแหละผมสอนทุกเรื่องแต่เทอมปกตินี่คุณต้องเรียนอาจารย์สาพรนนท์ซึ่งเราแบ่งกันคนละสองเรื่องผมนั้นรับผิดชอบก็คือสองเรื่องก็คือเพิ่มหยัดวิธีปฏิบัติด้านการปกครอง2539อันนี้คุณต้องมีตัวบทนะแล้วก็2คือเพิ่มหยัดระเบียบราชการบริเวณ2551ทำไมเอากฎหมายระเบียบราชการบริเวณมาบรรยายเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาบุคคลเนี่ยนะปัญหาเป็นงานบุคคลเนี่ยมีการฟ้องร้องจากศาลปกครองมากที่สุดประเภทหนึ่งแต่งตั้งโยกย้ายด้วยเป็นธรรมถูกลงโทษทางวินัยถูกศาลทุจริตถูกลงโทษสั่งลงโทษทางวินัยนายปวดออกได้ออกก็มีการอุทธรณ์แล้วไม่พอใจก็ฟ้องศาลต่ออะไรต่างๆนะแต่งตั้งยุ่งยากด้วยเป็นธรรมเนี่ยเห็นไหมมีการฟ้องร้องปัญหาบุคคลนี่มีปัญหาเยอะนะความสัมพันธ์ระหว่างราชการผู้เรียนกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นตามกฎหมายกฎหมายไหนคือกฎหมายใกล้การบริเวณนั่นเองต่างกับลูกจ้างในภาคเอกชนนะที่ผูกพันกับบริษัททางร้านเขาตามไหนตามสัญญาอะไรสัญญาจ้างแรงงาน
หากเกิดคดีพลาดขึ้นก็ขึ้นศาลแรงงานขึ้นศาลยุติธรรมแต่คดีพลาดระหว่างข้าราชการพลเรือนกับหน่วยงานรัฐเนี่ยพลาดกันก็ต้องขึ้นศาลปกครองสามารถกฎหมายข้าราชการพลเรือนบังคับกับข้าราชการทุกกลุ่มไหมไม่ใช่ก็บังคับเฉพาะข้าราชการพลเรือนเท่านั้นเอาแล้วทำไมบรรยายในกฎหมายปกครองล่ะเพราะมันคือถึงแม้ว่าข้าราชการพลเรือนไม่ใช่ข้าราชการของทุกกลุ่มก็ตามแต่มันเป็นข้าราชการกลุ่มใหญ่ที่สุดในบุคลากรภาครัฐในกระทรวงทบวงกรมต่างๆทั้งส่วนกลางส่วนภาคนอกจากนี้ถือเป็นกฎหมายแม่แบบของกฎหมายบริหารงานบุคคลนะบุคลากรอื่นเช่นบุคลากรการครูข้าราชการตำรวจข้าราชการผู้เรียนในมหาลัยพวกผมเนี่ยก็ไม่ใช่ข้าราชการผู้เรียนก็จริงแต่ว่าได้นำโครงสร้างและหลักการต่างๆเนี่ยและรายละเอียดกฎหมายเนี่ยเอากฎหมายข้าราชการผู้เรียนไปล้อใช้แค่เท่านั้นดังนั้นการศึกษาแม้แต่กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหรือว่าในเนี่ยเทศบาลอบจ.อบต.ต่างๆเกี่ยวกับทหารบุคคลเนี่ยก็ล้อกฎหมายของส่วนกลางนี่ไปใช้ดังนั้นการเข้าใจกฎหมายการเรียนเท่ากับเข้าใจกฎหมายของปัญหาบุคคลทั้งหมดทั้งระบบภายในตัวสองก็คืออะไรคนที่จะเข้ารับราชการต้องสอบกฎหมายนี้เวลาสอบเข้ารับราชการต้องสอบกฎหมายการเรียนนั้นคนที่ศึกษากฎหมายตั้งใจก็ได้สองเด้งเห็นไหมเพราะคดีที่พลาดขึ้นศาลปกครอง40% คดีปัญหาบุคคลเท่านั้นดังนั้นเราจึงละเลยที่จะไม่บรรยายกฎหมายนี้ไม่ได้นี่เหตุผลว่าทำไมจึงเอากฎหมายใช้การมาพลเรือนมาบรรยายในกฎหมายปกครองนี่ผมย้อนมาที่ว่าเป็นหลบสารคู่เนี่ยนะก็คือว่าศาลปกครองเนี่ยอย่างที่ผมบอกแต่แรกไม่แยกศาลคนละศาลจากศาลยุติธรรมมีผู้ศาลคนละคนละเป็นหลบศาลคู่ไม่ใช่นะเป็นหลบศาลคู่เพราะหลักกฎหมายชั้นศีลในศาลปกครองกับศาลธรรมแตกต่างกันศาลปกครองนั้นตัดสินตามหลักกฎหมายมหาชนที่มีเอกเทศแต่หากแยกจากกฎหมายทางศาลยุติธรรมเมื่อกี้ผมบอกว่าอย่างไรเป็นเสียทางปกครองอย่างไรเป็นเสียทางแพ่งเนี่ยเวลาฟ้องเกิดเป็นเสียทางปกครองแล้วฟ้องร้องในศาลปกครองเนี่ยหลักกฎหมายที่ตัดสินแตกต่างกับหลักกฎหมายที่ตัดสินในศาลยุติธรรมนะแตกต่างที่ทางแพ่งนะไม่ใช่แค่ฟ้องศาลแตกต่างนะหลักกฎหมายที่ตัดสินก็แตกต่างกันเมื่อจะแยกทำไมล่ะถ้าหลักกฎหมายเดียวกันจริงไหมหลักกฎหมายต่างกันแน่นอนศาลก็ตัดสินต่างกันศาลสูงสุดแต่ละสายนี่ถามคดีปกครองเกี่ยวข้องประชาชนไหมเกี่ยวมันต่างกับศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งมันเกี่ยวข้องประชาชนมันเกี่ยวข้องกับผู้ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายแต่ว่ากฎหมายปกครองนั้นเป็นยาดำแท้เกี่ยวชีวิตชาวบ้านคุณขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยเจ้าที่ไม่ออกสั่งไม่อนุญาตถ้าคุณไม่รู้กฎหมายปกครองคุณก็ไม่รู้ว่าที่เจ้าที่ออกสั่งนั้นชอบหรือไม่ชอบเรื่องกฎหมายคุณก็ไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ์มนุษย์ได้แต่แบะทำตามทั้งที่เจ้าที่องค์ออกคำสั่งโดยไม่ชอบอย่างเจ้าที่องค์สั่งชอบด้วยกฎหมายหมดงั้นจะมีฟ้องร้องศาลปกครองเยอะแยะเหรอเห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณรู้กฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของคุณในทางกลับกันคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเจ้าที่ก็มีอำนาจที่จะบังคับนะทำปกครองโดยที่ออกคำสั่งไปแล้วคุณไม่หลับตาก็บังคับได้เลยนะไม่ต้องฟ้องศาลนะนี่คือหน้ามหาชนก็ต้องฟ้องศาลนะหรือกับหนี้ภาษีอากรอ่ะหนี้ภาษีอากรเนี่ยคุณค้างภาษีเจ้าที่สำกรต้องฟ้องศาลมาค้างคุณจ่ายภาษีไหมไม่ต้องก็ยึดทรัพย์คุณเลยชำระภาษีเลยไม่ต้องฟ้องศาลนี่คือการบังคับระบบของนี่คือหน้ามหาชนการกับในคดีแพ่งในที่ทางแพ่งเนี่ยคนมาเช่าบ้านคุณแล้วจะยอมจ่ายค่าเช่าให้ออกก็ไม่ออกนะเฮ้ยอยู่นั่นน่ะคุยสามลูกน้องเฮ้ยจัดการเลยบ้านหัวเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ไปถึงกองเช่าไปไงถูกเช่าแล้วถูกเช่ากับลูกเมียวางนอกหมดโยนข้าวของนอกหมดล็อกประตูเลยทำงั้นได้ไหมเขาไม่ยอมจ่ายค่าเช่าให้ออกก็ไม่ออกบ้านของเราทำงั้นได้ไหมทำงั้นโดนหลายกระทงเลยนะหนึ่งถูกฟ้องทำให้เสียทรัพย์เป็นคดีอาญานะคุณ
ขาดทรัพย์สองเขาของที่คุณโยนออกมาเขาเอาเสียหายเนี่ยเขาฟ้องเลยไม่ว่าเสียหายเล็กเสียหายน้อยเสียหายมากเสียหายน้อยไม่รู้เขาฟ้องไว้ก่อนเป็นคดีอาญานะทำให้เสียทรัพย์เนี่ยสองถูกฟ้องละเมิดนี่ก็เสียหายอีกสามไปทำร้ายร่างกายโดยกระทงหนึ่งนะอันนี้มีคดีมาแล้วเยอะๆมาคับเองไม่ได้ในคดีแพ่งกูต้องฟ้องศาลบอกเลิกสัญญาเขาก็ไม่จ่ายค่าเช่าผิดสัญญาเช่าแล้วขอให้เมื่อศาลตัดสินกูชนะคดีแล้วเนี่ยเชื่อคำว่าศาลไปบังคับให้เขาออกหากก็ไม่ออกก็ขอให้ศาลจำงามคำดีบังคับให้เขาออกไปแต่คุณบังคับด้วยตัวเองไม่ได้คุณไม่มีอำนาจบังคับด้วยตัวเองต้องใช้อำนาจรัฐบังคับเท่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่บังคับคดีตามกฎหมายที่มีหน้าที่ในการบังคับคดีตามคำสั่งศาลแต่ในกรณีปกครองไม่เป็นอย่างนั้นนะในกรณีปกครองเนี่ยเจ้าที่ของศาลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยพระญาติควบคุมอาคารทั้งสองเนี่ยใครก่อสร้างต่อเติมอาคารต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนหากในกองก่อสร้างต่อเติมหรือไม่ขออนุญาตเจ้าที่ส่วนควบคุมในที่กฎหมายจริงไหมเจ้าที่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้รื้อถอนในส่วนที่ต่อเติมโดยรับญาติเสียภายในเวลาที่กำหนดหากไม่รื้อเนี่ยถ้าเดี๋ยวรอไปครับต่อนะหาไม่ลื้อเนี่ยเจ้าที่ไม่ต้องฟ้องศาลหรอกเขาไม่ลื้อนะเจ้าที่สามารถเป็นลื้อบ้านก็ได้เลยเห็นหรือยังนั่นนะชนบังคับเองได้เลยโดยไม่ต้องฟ้องศาลก่อนและนอกจากนั้นไม่ลื้อฟรีนะคุณต้องจ่ายค่าลื้อให้เจ้าที่ที่เขาใช้ไปเนี่ยบวกเงินเพิ่มอีก 25% อยู่ในกฎหมายกฎหมายไหนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการปกครอง239ที่ผมยำยายพวกคุณนั่นแหละเรื่องมาตรการบังคับปกครองมีกฎหมายรองรับเห็นหรือยังหากเจ้าที่ไม่เลือกวิธีการหรือเจ้าที่เลือกวิธีการปรับก็ได้กฎหมายเรียกว่าปรับปกครองปรับวันละ2,000จะกว่าจะหรือบวกไปได้วันละ2,000คิดไปหากลื้อก็ไม่ลื้อครับปรับก็ไม่จ่ายลื้อแพงอีกบอกว่ามีอะไรไปว่าที่ศาลมันไปไม่ถึงศาลนะเพราะเจ้าที่สามารถไปยึดอายัดทรัพย์สินคุณขายตลาดชดใช้ค่าปรับได้เลยเหมือนนี่ไปเสียก่อนไม่ต้องฟ้องศาลนี่คือหน้ามหาชนเดี๋ยวผมจะบรรยายว่าหน้ามหาชนคืออะไรซึ่งฝ่ายปกครองใช้อำนาจนี้ก็คือในกฎหมายมหาชนนั่นเองหากว่าฝ่ายปกครองไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการรื้อฝ่ายปกครองสามารถมอบหมายเอกชนไปรื้อก็ได้แล้วคุณต้องจ่ายค่ารื้อขบวนเงินเพิ่ม25%เหมือนกันไม่ได้เรียกดอกเบี้ยนะเพราะดอกเบี้ยมันแพงเป็น115อันนี้เงินเพิ่มบวก25%ค่ารื้อหากใช้วิธีการปราบกฎหมายเรียกปราบทางปกครองปราบทางปกครองไม่โทษทางปกครองนะโทษไม่ได้มีเฉพาะทางแพ่งทางอาญาเท่านั้นมีโทษทางปกครองด้วยปรับมี3อย่าง1ปรับทางอาญาไปโทษทางอาญาทำไม่ได้ครับปรับตามโทษยาวขังในปรับวันละ200 2ปรับทางแพ่งก็คือเบี้ยปรับคือโทษทางแพ่งคือเบี้ยปรับแล้วผิดสัญญา3ปรับปกครองคือปรับตามกฎหมายกฎหมายวิธีปฏิบัติและการปกครองทางการไปโทษทางปกครองทำไม่ได้ครับปรับทางปกครองทำไมก็ยืดทรัพย์ชดใช้ค่าปรับไงตามกฎหมาย
ยึดยาภาษีคุณขายแบบชดใช้ค่าปรับได้เลยนะไม่ต้องฟ้องศาลบังคับบังคับเองนี่คือหน้ามหาชนเห็นไหมในคดีแพ่งเอกชนบังคับตัวเองก็ได้แต่คดีปกครองเจ้าที่บังคับเองได้เลยเหตุยังอำนาจมหาชนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอำนาจมหาชนคืออะไรวะแต่มาปูฐานก่อนที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ว่าคุณปกครองใช้หลักกฎหมายมหาชนบังคับเอกเทศแตกต่างจากหลักหมายแพ่งในศาลยุติธรรมคดียาเห็นชัดอยู่แล้วคดียาสำหรับกฎหมายฝรั่งเศสนั้นไม่จัดเป็นกฎหมายมหาชนเพราะว่าคดียาบางคดีนั้นสามารถยอมความกันได้หลักกฎหมายมหาชนนั้นประโยชน์สาธารณะประโยชน์ส่วนรวมจะไปเกี่ยเสียกับเอกชนคนใดคนหนึ่งยอมความเอกชนคนใดหนึ่งไม่ได้เขาทำเพื่อทุกคนไปเกี่ยเสียคนนั้นคนนี้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคดียาฟ้องร้องยังศาลยุติธรรมดังนั้นในกฎหมายฝรั่งเศสจึงไม่จัดคดียาเป็นคดีปกคดีกฎหมายเป็นกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนตามหลักกฎหมายฝรั่งเศสมีอยู่2อย่างมี3อย่างคือ1กฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีศาลรัฐธรรมนูญแยกอยู่แล้ว2กฎหมายปกครองเนี่ยก็3ปกครองเนี่ยตัดสินคดีปกครองตัดสินตามหลักกฎหมายมหาชนและ3คือกฎหมายการคลังอีกอย่างคดียาเนี่ยมันเห็นชัดว่าแตกต่างจากคดีแพ่งอยู่แล้วไม่มีปัญหาปัญหาอยู่คดีแพ่งกับคดีปกครองนะว่าอย่างไรคือคดีแพ่งอย่างไรคือคดีปกครองถ้าเป็นคดีปกครองคุณต้องฟ้องเราศาลปกครองไปฟ้องศาลยุติธรรมไม่ได้ศาลไม่มีหน้ารับฟ้องในทางกลับกันถ้าเป็นคดีแพ่งไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองไม่มีหน้ารับฟ้องเช่นเดียวกันในประเทศที่มีระบบศาลคู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการขัดแย้งเรื่องเขตอำนาจศาลเป็นเรื่องปกติที่คนฟ้องผิดศาลการขัดแย้งเรื่องเขตอำนาจศาลเนี่ยจะมี2กรณีด้วยกันคือ1ขัดแย้งกันในทางบวกกฎหมายเรียกว่า positive conflict of competence และ2ขัดเนี่ยpositive conflict of competence ขัดแย้งในทางบวกและ2คือขัดแย้งกันในทางลบ negative conflict of competence ขัดแย้งในทางบวกหมายความว่าตัวอย่างเช่นผู้กรณีเนี่ยนำข้อพิพาทหนึ่งไปฟ้องศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมก็รับฟ้องบอกที่เป็นเกี่ยวทางแพ่งรับฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งไปฟ้องศาลปกครองสำนักงานรับฟ้องอีกบอกนี่เป็นคดีบกเป็นสัญญาทางปกครองสำนักงานมีหน้าที่นายวิจัยแล้วเราจะปล่อยสัญญาอย่างเงี้ยไปพิจารณาโดยสองศาลได้อย่างไรจริงไหมฮะคู่ขนานกันไปได้ไงในเมื่อแต่ละศาลมีศาลสูงสุดของตัวเองสัญญาทางปกครองตัดสินตามหลักกฎหมายปกครองซึ่งหน้าที่ของความผิดของคู่สัญญาเนี่ยแตกต่างจากหน้าที่ความผิดของคู่สัญญาทางแพ่งนะข้อสัญญาปกครองคืออะไรคือสัญญาที่ให้เอกชนร่วมจัดทำบริการสาธารณะกับฝ่ายปกครองมีหลักกฎหมายเกี่ยวบริการสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินของคดีปกครองแต่หลักกฎหมายเอกชนไม่มีเรื่องบริการสาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินคดีตัวอย่างเช่นในคดีปกครองเนี่ยสัญญาปกครองเนี่ยเจ้าที่สามารถแก้ไขสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยเอกชนคู่สัญญาไม่ยินยอมแต่ในคดีสัญญาทางแพ่งเนี่ยคู่ยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแก้ไขยาฝ่ายเดียวโดยฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไม่ได้หรือตัวอย่างที่สองในสัญญาแพ่งในสัญญาปกครองเนี่ยสัญญาทำกันไว้ว่าดีขึ้นดีเนี่ยนะเกิดปัญหาหรือเหตุสุริสัยบางประการมากระทบกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเนี่ยคู่ยาฝ่ายปกครองเนี่ยจำต้องเป็นไงใครต้องชดใช้เงินเพิ่มให้เขาเพื่อเขาสามารถดำเนินงานต่อไปได้เดี๋ยวที่เราเรียกว่าค่าเคในยาปกครองเนี่ยตกค่าในยาทางแพ่งเป็นไงสัญญาก็เป็นสัญญาคุณทำไม่ได้คุณต้องรับผิดไปคู่ยาฝ่ายหนึ่งไม่มีท่าที่ไปชดเชยไปช่วยเหลือรู้จ่ายเงินเพิ่มให้เขาแต่อย่างใดแต่ยาปกครองไม่ใช่ทั้งนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้บริการสาธารณะบรรลุผลถึงแม้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องในเสียงตะบกครอง
ซึ่งทำให้หน้าที่ในความผิดของผู้ปัญญาเนี่ยแตกต่างจากหน้าที่ของผู้ปัญญาทางแพ่งซึ่งไม่มีเรื่องของการค้าเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสัญญาหนึ่งเนี่ยเป็นสัญญาทางแพ่งที่เกี่ยวกับปกครองต้องเรียนในกฎหมายปกครองนี้เท่านั้นคุยกฎเปิดในกฎหมายแพ่งทั้งฉบับเนี่ยไม่มีอย่างว่าอย่างบอกอย่างไรเลยว่าอย่างไรคือสัญญาปกครองอย่างไรคือละเมิดปกครองอย่างไรคือนิติกรรมปกครองไม่มีต้องเรียนในกฎหมายนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณไปเป็นทนายความคุณก็ฟ้องผิดศาลหรือต่อให้ฟ้องถูกศาลโดยบังเอิญคุณก็แพ้คดีเพราะคุณไม่รู้หลักกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายปกครองคุณหลักไว้แพ่งตัดสินในนั้นไม่ได้แม้แต่วิธีพิจารณาความนะวิธีการความในสารปกครองก็แตกต่างอย่างไรไม่ทำคุณเอาวิแพงวิยาไปใช้ในสารปกครองไม่ได้ในการสืบพยานเนี่ยสารยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาคือใครกล่าวอ้างคนนั้นต้องนำสืบแต่สารปกครองไม่ใช่นะสารปกครองนั้นใช้ระบบไต่สวนไม่มีในวิแพงวิยาไประบบไต่สวนนี่เป็นวิธีพิจารณาในคดีปกครองโดยเฉพาะลบไปสวนไม่ถึงอะไรลบกล่าวหาไม่ถึงอะไรลบกล่าวหาคือใครก่ออ้างคนนั้นต้องนำสืบเป็นหน้าที่ของคู่ความที่ต้องนำสืบตามข้ออ้างตนให้ศาลเห็นว่าฝ่ายใดมีน้ำหนักน่าเชื่อถือก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะไปศาลเป็นเพียงคนกลางไม่มีหน้าที่ไปช่วยเหลือฝ่ายใดแต่ในคดีปกครองไม่เป็นเช่นนั้นคดีปกครองที่ศาลปกครองมีหน้าที่ช่วยเหลือช่วยเหลือใครช่วยเหลือโจทก์คดีปกครองนั้นคู่กรณีนั้นอยู่ทางอาที่ไม่เท่าเทียมกันคือฝ่ายปกครองมีอำนาจเอกสิทธิ์เหนือเอกชนที่เรียกอำนาจมหาชนนั่นเองกล่าวคือตุลาการสารปกครองเนี่ยสามารถไปแสวงหาก็จริงกล่าวได้เองไงโดยคู่ความไม่ได้กล่าวอ้างเรียกพยานต่างมาสอบสวนเองอำนาจตุลาการสารปกครองเหมือนใครผู้สืบสั้นพอละเอียดคุณก็สากับการถาพรก็ไม่ทราบว่าจะบรรยายต่อเรื่องนี้แต่ถ้าผมศึกษาผมตอนซัมเมอร์ผมพูดแน่อำนาจตุลาการสมคองเป็นใครเหมือนปอบุญจีนรู้จักปอบุญจีนไหมรู้จักเปล่าไม่ใช่ผมทักพ่อไงปอบุญจีนเป็นใครอะไรไม่รู้จักเวลาปปชไปสืบพยานในศาลให้ใครไปสืบให้เจ้าที่ศาลไปสืบเห็นไหมไม่ได้ปล่อยผู้ความนำสืบตามข้อกลางตัวเหมือนในคดีแพ่งนั่นคือหลบไต่สวนศาลสามารถไปสืบตามกลางได้เองไงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางเท่านั้นแต่ทำที่ชื่อหรือโจทย์ชื่อหรือผู้ฟ้องเพราะอะไรเพราะในปกติคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องเป็นเอกชนฟ้องใครฟ้องฝ่ายปกครองฟ้องหน่วยงานตามข้อเจ้าทิ้งรัฐฟ้องให้เพื่อถอนกฎหรือคำสั่งตามข้อที่ชอบกฎหมายฟ้องแล้วผิดสัญญาหรือละเมิดตามข้อปกครองอะไรต่างฝ่ายปกครองเขามีอำนาจเหนือเอกชนฐานะเขาเหนือเอกชนเพราะเขาออกกฎคำสั่งปกครองฝ่ายเดียวครอบครองเอกสารฝ่ายเดียวเอกชนมาศาลหรือเปล่าบอกว่าจะฟ้องว่ากฎคำสั่งถ้าไม่ชอบอ่ะจะไปขอกฎคำสั่งจากเจ้าที่มาประกอบคำฟ้องบอกผมจะฟ้องท่านนะขอไอ้กฎกระทรวงที่ท่านออกไว้มาประกอบคำฟ้องผมหน่อยเจ้าที่จะให้ไหมไปฟ้องคุณเลยขอเอกสารคุณมาประกอบคำฟ้องผมหน่อยคุณจะให้ไหมไม่ให้นี่ไงจึงต้องให้อำนาจศาลในการเรียกให้เจ้าที่ส่งเอกสารมาส่งกฎคำสั่งประกอบมาดูนี่คือระบบไต่สวนซึ่งศาลทำให้มีการแข่งขันเช่นนี้บางครั้งสารปกครองสามารถไปเดินไปเชิงสืบด้วยตัวเองนะอันนี้เลยพูดต่อไปนะในเรื่องลงไต่สวนในกฎหมายวิธีปฏิบัติในการปกครองนะทำไมสารปกครองจะไปช่วยเหลือโจทก์ผู้ฟ้องเพราะอะไรเพื่อสร้างเกิดความชนะเท่าเทียมไอ้คำว่าช่วยเหลือโจทก์ไม่ได้เป็นปฏิโจทก์ชนะนะแต่ช่วยเรียกเอกสารยังทางสามมาสอบมาสืบได้เพราะถ้าให้เอกชนไปเรียกไปสอบมาสืบเองเขาไม่สามารถเรียกมาได้เพราะว่า
เอกสารถูกครอบครองโดยเจ้าหน้าที่หมดเขาเสียเปรียบโดยสภาพอยู่แล้วเรื่องสามกองจะเข้ามาสร้างให้เกิดความสมดุลเรื่องความเสมอภาคระหว่างคู่กรณีซึ่งโดยเนเจอร์หรือโดยธรรมชาตินั้นอยู่ในหน้าที่ไม่เท่าเทียมกันคือฝ่ายกองมีหน้าที่ในเอกชนพอโปรดคำสั่งสามกองฝ่ายเดียวแล้วก็บังคับฝ่ายเดียวด้วยไม่ต้องผ่านศาลก็ได้คือเราออกสารโดยไม่ชอบล่ะชาวบ้านไม่แย่เลยจริงไหมเมื่อศาลเป็นคำช่วยเหลือผู้ฟ้องให้สามารถเรียกสารต่างจากเจ้าที่มาสอบมาสืบได้เนี่ยบางครั้งผู้ฟ้องไม่ได้กล่าวอ้างเลยครับจะถามนักกฎหมายปกครองสารรู้ว่าในเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่ที่ไหนบ้างสามารถเรียกส่งเจ้าที่มาส่งมาสอบมาสืบหากสารเรียกให้ส่งมาส่งมาส่งเนี่ยเจ้าที่ไปส่งได้ไหมได้ไหมได้เหมือนกันแหละแต่เดี๋ยวอาจจะโดนละเมิดหน้าศาลนะแล้วก็ดูตามเรื่องผ้าว่าที่เอกชนกล่าวอ้างนั้นชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบยกฟ้องไปหากชอบก็เพิกถอนกฎต่างๆไม่ชอบกฎหมายแล้วผิดสัญญาอะไรก็ว่าไปเพราะที่ว่าขัดแย้งทางบวกคือว่าใช่ไหมเจอศาลสั่งรับสัญญาหนึ่งเนี่ยที่เกิดในภาคก็เรื่องสัญญาอีกฝ่ายไม่ฟ้องศาลแพ่งศาลแพ่งก็รับฟ้องบอกนี่เป็นคดีสัญญาทางแพ่งอีกฝ่ายไม่ฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็รับฟ้องบอกนี่เป็นสัญญาทางปกครองแล้วปล่อยสองศาลตัดสินคู่ขนานกันไปได้ไงเพราะหลักกฎหมายจะตัดสินก็ต่างกันแน่นอนผลลัพธ์ประโยชน์แตกต่างกันแน่และแต่ละศาลก็มีศาลสูงสุดของตัวเองจะมาคับตามไหนล่ะจริงไหมสองขัดแย้งในทางลบคือ negative conflict of competence หมายความว่าคู่กรณีเนี่ยนะเอาสัญญาเนี่ยที่ทำขึ้นเนี่ยไปฟ้องศาลยุติธรรมศาลแพ่งไม่รับฟ้องบอกนี่เป็นคดีปกครองไปฟ้องศาลปกครองโน่นก็ย้ายวิกมาฟ้องศาลปกครองศาลปกครองไม่รับฟ้องอีกบอกไปศาลแพ่งไปฟ้องศาลแพ่งโน่นเลยไขสัญญาหนึ่งที่เป็นเกิดคู่นี้เกิดพิพาทกันเนี่ยไม่มีศาลใดรับฟ้องได้อย่างไรเพราะศาลมีหน้าที่ในการตัดสินข้อพิพาทก็ต้องมีศาลใดศาลหนึ่งรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินะในประเทศที่มีหลักศาลคู่ไม่ว่าในฝรั่งเศสในไทยหรือประเทศไหนๆก็ตามในยุโรปพัฒนาวีปเนี่ยเป็นหลักศาลคู่ทั้งนั้นไม่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเบลเยียมสเปนเนี่ยเมตากรีสกรีสตอนนี้เกินมีปัญหาพวกเราคนศึกษาบริของเก่งนะเก่งตอนนี้คุณรู้ไหมว่าคนเก่งคนนี้เนี่ยนะถูกคือเขากู้หนี้ของยุโรปเนี่ยนะแล้วไม่มีเงินใช้หนี้เนี่ยกู้หนี้ IMF ไม่มีเงินใช้หนี้ผิดนัดแล้วเนี่ยตอนนี้ยุโรปก็บล็อกเงินเลยนะตอนนี้กรีกแบงค์เบิกเงินไม่ได้นะแบงค์ติดหมดเลยนะคุณติดมาสองสามปีมาหลายวันแล้วคนนี้จะตัดสินว่ายุโรปจะยอมปล่อยเงินไหมปกติเขาอยู่ในยุโรปนะแต่ว่าเขาเป็นไงเป็นสมาชิกที่คือบริหารกิจการทางด้านการเงินล้มเหลวนั่นเองของประเทศคือสุดแรกประเทศเขาเนี่ยถ้าเป็นเดียวนะล้มละลายไปนานแล้วเรียกล้มลายนี่คุณเบิกเงินไม่ได้เงินในแห้งหมดเลยในแบงค์คนกรีกไม่มีเงินคุณรู้ไหมว่าไม่มีเงินแม้แต่น้ำมันก็ไม่มีเติมนะคุณน้ำมันลดนี่มันคือต้องฟังข่าวเนี่ยไอ้พวกบริษัทมือถือมันก็ไม่มีเงินจ่ายคนงานก็คุยโทรศัพท์ก็ไม่มีนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีคนงานทำในบริษัทเขาก็ไม่มีเงินจ่ายเขาแม้แต่ไอ้ร้านขายยาร้านอาหารต่างนี่คนโล่งหมดเลยเพราะไม่มีเงินไปกินต้องดูข่าวต่างประเทศบ้างมันคือบทเรียนของประเทศที่เนี่ยถ้าเกิดว่าภายในวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่ายุโรปเขาตัดใจบอกไม่ได้แล้วไม่ยอมจ่ายต่อไปแล้วเพราะอุ้มกลิ่นมา5 ปีแล้วกีก็ทำตัวเป็นเรียกว่าเป็นสมาชิกที่เกเรทำนองนั้นไม่พยายามที่จะคือบางครั้งคนเราเนี่ยนะต้องยอมที่จะนะคืออดอยากปากแห้งพอสมควรเพื่อให้ประเทศมันฟื้นตัวกลับขึ้นมานะต้องรู้ตัวอย่างญี่ปุ่นนะถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็ฟื้นแล้วคนญี่ปุ่นตอนเกิดไอ้ซึนามิเขาเนี่ยคุณรู้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยยอมพนักงานบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยยอมลดเงินเดือนตัวเองช่วยเหลือกันทั้งชาติก็สามัคคีกัน
แต่คนที่ตรงข้ามคนที่ใครมือยาวสาหร่ายจะเอาเป็นยุโรปที่รู้ไหมเพราะเนี่ยก็เกรงว่าในวันที่เนี่ยถ้าเกิดว่าทางเจ้าหนี้ใน18ประเทศที่เหลือเนี่ยไม่ยอมที่ช่วยกรีกต่อไปกรีกก็ต้องพ้นจากยูโรนะจากยุโรปจากไอ้ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจะต้องหาเงินสกุลตัวเองแล้วก็ต้องลดค่าเงินโอ้ยินหาเยอะต้องแพงเพราะไอ้สัญญาทำขึ้นทำเงินสัญญาเป็นเงินยูโรทั้งนั้นก็ต้องเป็นเงินของกรีกสมัยก่อนจะเข้ายุโรปนะครับอันนี้ปัญหาหนักนะกรีกเนี่ยเป็นตัวหอนของอะไรของประเทศที่เกิดมีหนี้สาธารณะมากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยประเทศเกิดไม่มีรายได้เข้ามาใช่ไหมมีแต่รายจ่ายเนี่ยในสุดแล้วก็จะไปสู่ลักษณะนั้นนะบ้านเราตอนนี้ก็ไม่ใช่ดีนะบ้านเราตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจกำลังดิ่งเหวทุกวันตอนนี้พวกเราเนี่ยจบไปเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะมีงานทำไหวไม่รู้นะผมเตือนถ้าใครมีงานตอนนี้แล้วก็อย่าลาออก ทำงานไว้ก่อนนะควบสองขาไว้ก่อนเรียนมากทำงานมากแล้วทำนองนี้อย่าลาออกนะเราไม่รู้ว่าเราช่วงนี้จะอยู่นานเท่าไหร่ต่อไปเนี่ยนะเพราะบริหารประเทศมือเศรษฐกิจไม่เก่งก็ทหารมาคุมกระทรวงต่างๆเนี่ยบริหารเศรษฐกิจไม่เป็นไม่ใช่ว่าทหารทำได้ทุกเรื่องนะทหารต้องกระตักในงานของท่านคือไม่ได้พูดโดยไรแมนออนไลน์จ็อบนะตอนนี้ส่งออกติดลบทุกครั้งนะทุกแต้มมากเกษตรกรก็แย่ไม่ว่าตั้งแต่นะข้าวถึงยางถึงประมงต่ออย่างนี้ทุกหมดรายได้ไม่มีก็ไม่มีกำลังซื้อราคาก็แย่ใช่ไหมตอนนี้อาศัยอย่างเดียวอาศัยเงินอัดฉีดของโครงการในรถไฟต่างๆเนี่ยก็ไม่เห็นออกมาสักทีปีนึงแล้วยังไม่ออกมาเลยมีว่ามีแต่โครงการเพราะโครงการนี้อัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนเหมือนเลือดอ่ะหัดเลือดจะมาในระบบเลือดจะได้หมุนเวียนแต่ตอนนี้เงินในเศรษฐกิจแห้งเหือดไปหมดกำลังซื้อก็มีเกษตรกรก็แย่ไม่พอนะราคาตกไม่พอแถมแรงอีกต่างหากนะแรงขนาดว่าถ้ามันแรงนี้ต่อไปนะพวกเราจะไม่มีน้ำบริโภคนะคุณที่ลพบุรีต้องซื้อน้ำดื่มแล้วเพราะน้ำมันกร่อยไงเพราะน้ำเสียไม่มีน้ำทะเลก็อัดขึ้นมาอัดขึ้นมาน้ำก็เค็มกินได้เหรอกินไม่ได้ต้องซื้อน้ำกินเจ้าพญาเหมือนกันนะถ้าเกิดมันคล่องมากเนี่ยน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยคงเทพเผลอต้องตุนน้ำนี่เรียกภาษาให้ตุนน้ำแล้วนะเมื่อคืนดูทีวีต้องตุนน้ำเก็บไว้แล้วนะน้ำจืดเพราะน้ำมันกร่อยไงเห็นไหมเมื่อคืนดูทีวีให้ตุนน้ำแล้วนะเห็นไหมว่ามีปัญหาหลายอย่างประดังเข้ามามาทั้งปัญหาภูมิอากาศนะฉะนั้นพวกเราอันนี้เราดูตัวอย่างรอบโลกด้วยนะข้ามไปดูต่ออันนี้คือที่นี่ในประเทศฝรั่งเศสเขาแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดขัดแย้งหรือเขียนหน้าศาลเขามีศาลกลางชื่อว่าศาลวิจัยที่ขาดค่อยพลาดระหว่างศาลคือปัญหาที่พลาดระหว่างไอคดีแพ่งคดีปกครองในศาลเนี่ยว่าอยู่หน้าศาลไหนเนี่ยเดี๋ยวว่าจะประชาชนเลยที่ฟ้องที่ศาลแม่ศาลเองครั้งยังเห็นไม่ตรงกันเลยเป็นเรื่องถือเรื่องปกติแล้วแก้ไขอย่างไรก็มีศาลกลางชื่อว่าเลือดซีบูนาเดกองฟรีนะหรือแปลว่าศาลวิจัยที่ขาดค่อยพลาดรองศาลฉะนั้นหากศาลใดศาลหนึ่งเห็นขัดแย้งกันและเขียนหน้าศาลเนี่ยก็ต้องส่งไปศาลกลางที่ขาดว่าอยู่เขียนหน้าศาลใดแน่ในเมื่อศาลกลางชี้ขาดได้อยู่เทียบหน้าศาลใดศาลนั้นก็ต้องรับไปพิจารณาทางถึงที่สุดและไม่มีอุทธรณ์ฎีกาแล้วประเทศไทยเราทำไงประเทศไทยเรามีคณะกรรมการกลางเราไม่มีศาลกลางเรามีคณะกรรมการกลางชื่อว่าคณะกรรมการวิจัยชี้ขาดค่อยพลาดรองศาลตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญกรรมการประกอบด้วย9ท่านด้วยกัน3ท่านในศาลยุติธรรมประกอบด้วยประธานศาลฎีกาและรองประธานสามท่านเลขาปกครองประกอบด้วยประธานสภาของสุดและรองประธานสภาของสุดอีกสามท่านเลขาทหารประกอบไปเก้าท่านในกรรมการชุดนี้และมีประธานสภาเป็นประธานของการวิจัยที่ขาดค่อยพลาดรองศาลดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งเรื่องเขียนหน้าศาลรองศาลเนี่ยต้องส่งเรื่องไปกรรมการชุดนี้ชี้ขาดและกรรมการชุดนี้ชี้ขาดอยู่เขียนหน้าศาลใดศาลต้องรับไปพิจารณาถึงที่สุด
นี่คือระบบและในการชนิดก็ยังมีกฎหมายลูกกำหนดถึงกระบวนวิธีในการรับเรื่องนะที่นาต่างๆจนกระทั่งในการวิจัยชี้ขาดเป็นไว้ประกอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณไม่รู้กฎหมายปกครองนี่คุณหากินไม่ได้เป็นทนายความรู้ความไปคดีไม่ว่าคุณแยกไม่ออกไปคดีแพ่งคดีปกครองคุณก็ว่าความไม่ได้คุณฟ้องไปก็ฟ้องผิดศาลหรือต่อฟ้องถูกศาลโดยคุณก็แพ้คดีอยู่ดีคุณเป็นชาวบ้านบอกไม่เกี่ยวกฎหมายฉันไม่รับราชการก็เกี่ยวคุณขออนุญาตก่อสร้างเจ้าที่บอกไม่อนุญาตคุณไม่รู้ว่าที่เจ้าที่ไม่อนุญาตนั้นชอบหรือไม่ชอบคุณไม่สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ์คุณได้ใช่ไหมเพราะเจ้าที่องศาอาจจะไม่ชอบเยอะแยะแต่ถ้าคุณรู้คุณสามารถปกครองคำสั่งก็ได้ไม่แต่ฟ้องศาลถ้าปกครองให้ไปฟ้องคำสั่งเขาหากเกิดความเสียหายก็ฟ้องดีกับเสียหายดีเป็นระเบิดระบบครองเห็นไหมแต่ก็ไม่รู้คุณก็ได้แบ๊ะแบ๊ะคุณสามารถใช้ไหวพริบการคุ้มครองปกป้องสิทธิ์คุณได้นอกจากนั้นหากคุณเป็นรับราชการอยู่ในทุกกระทรวงทั้งส่วนกลางส่วนภาคแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณต้องออกกฎคำสั่งตามกฎหมายที่ให้อำนาจคุณคุณออกคำสั่งไม่ชอบชาวบ้านก็ฟ้องคุณและการฟ้องด้วยสองกฎคำสั่งนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเลยนะชาวบ้านไม่ต้องจ้างทนายความฟ้องเองก็ได้ด้วยฟ้องง่ายมากคุณบอกเอ้ยไม่รู้ว่าตรงนี้กฎหมายมันอย่างเช่นนี้ศาลรับฟังไหมหลักสุรศิษย์กฎหมายว่าไงบุคคลจะไปเสกความรับผิดโดยอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้กฎหมายนี้เขาต้องถือคุณรู้ในความจริงคุณไม่รู้ก็ตามแต่ช่วยไม่ได้คุณต้องรับผิดแค่ถือว่าเสียหายขึ้นก็ฟ้องเรียกเสียหายอีกนะเป็นละเมิดระบบของต้องจ่ายค่าเสียหายหูตูดเลยนะนอกจากนั้นบางครั้งเนี่ยเป็นไงพอคำสั่งผิดพลาดไปนี่เสียหายยับเยินนะไปถูกปลดจากตำแหน่งถูกไล่ออกจากราชการก็มีเพราะทำมีกฎหมายไงโดยที่ความจริงแล้วคุณอาจเจตนาไม่ได้ทุจริตเจตนาสุจริตแต่โดยไม่รู้ตามความข้อเท็จจริงนะแต่กฎหมายไม่รับฟังไงก็ไม่รู้ข้อนี้ถือว่าต้องรู้ทุกคนกฎหมายเนี่ยไม่ว่าประชาชนหรือชาวบ้านตัวอย่างเช่นการทำพิเศษในไทยเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้ถนนจากไอ้ทางด่วนเนี่ยจากพระรามเก้าไปออกตรงอะไรนะดูดิปลายทางนะแถวไอ้มิชันแถวนั้นอะโรงพยาบาลมิชันแถวนั้นเขาเรียกอะไรนะปลายทางนะสมัยก่อนเริ่มเก็บ40 บาทค่าทางด่วนกรณีคดีบอร์ดนะการทำพิเศษในไทยบอกว่าเอ๊ะไอ้40 บาทเนี่ยการทำพิเศษการทำพิเศษในไทยต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสรรพากรเนี่ยไป2 บาทนะซึ่งผิดหลักกฎหมายภาษีถ้าหลักหมายภาษีเนี่ยผู้ซื้อหรือผู้บริโภคต้องจ่ายค่าแวดไม่ใช่ว่าผู้ให้บริการคนจ่ายหรือผู้ขายคนจ่ายจริงไหมทีนี้2 บาทเท่านั้นมันต้องเป็นผู้ใช้ทางด่วนคนจ่ายนี่นี่การทำให้เสียคนจ่ายพอคิดได้แล้ววันลงขึ้นก็เก็บ42 บาทไปเลยพอประกาศเก็บ42 บาทไปเลยเก็บไม่ได้เดือนหนึ่งประมาณเดือนถูกอดีตนายกสมาคมทนายความสมัยนั้นขู่จะฟ้องศาลปกครองเพราะอะไรเพราะว่าในกฎหมายการทำให้เสียไทยได้บัญญัติว่าหากบอร์ดการทำให้เสียไทยเนี่ยจะขึ้นค่าทางด่วนเนี่ยต้องผ่านความรับผิดชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนแต่ในครั้งนั้นเนี่ยขึ้นเองโดยอ้างหลักกฎหมายภาษีเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวเองมีอำนาจในการออกเก็บก็ขึ้นเก็บ42 บาทไปเลยโดยผ่านความชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนเนี่ยถือว่าเป็นไงไม่ทำตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดถือว่าขัดต่อคำสั่งนั้นไม่ชอบกฎหมายอดีตนายกสมาคมในความสมัยขู่จะฟ้องระบบครองให้เพิกถอนและให้ชดใช้ค่าเสียหายตัวก็เป็นไงบอร์ดการทำเรื่องใครประกอบด้วยเป็นไงมีใครบ้างมีทั้งตัวแทนอัยการก็มีตัวแทนกิจการมีแต่มองข้ามหลักกฎหมายปกครองตรงนี้ไปไง
มาเป็นหลักร้อยภาษีคิดแต่มีหน้าเก็บตอนนี้พอที่กำลังดูตายแล้วมองข้ามไปทำไงเนี่ยพลาดไปแล้วทำไงไอ้สองบาทที่เก็บเกินไปเนี่ยจะคืนใครจะคืนรถคันไหนล่ะเมื่อเดือนต่อมาก็เลยแก้ปัญหานี้นี่เมื่อเดือนที่แล้วเก็บ42บาทไปเนี่ยเดือนนี้เก็บเฉยๆเก็บ38บาท ผมสมัยนั้นขึ้นบ่อยเลยผมเก็บ38บาทผมเลยโมโหเสีย42บาทหลายรอบผมรับ8บาทต้องช่วยขึ้นทีเลยจนไม่รู้คิดผิดจะถูกนะเรื่องนั้นก็คือก็ขึ้นเงี้ยหายใจมากใจมากกับปกติแทบไม่ใจน้อยนะพอครบเดือนที่สามครับเก็บ40บาทเท่าเก่าคิดว่าเรื่องจะจบยิ่งอยู่สภาครับมาในความไม่ฟ้องสารปกครองแต่ว่าทำไมไหมบอร์ดคิดว่าจะจบหรือจะจบมันไม่จบหรอกเพราะอะไรเพราะบอร์ดชุดนี้ถูกครม.เด้งทั้งชุดเลยปลดทั้งชุดเลยเห็นหรือยังปลดทั้งชุดเลยสารที่ทำผิดกฎหมายนะถูกปลดทั้งชุดเลยเห็นหรือยังแล้วถ้าคุณข้าราชการเคยถูกปลดถูกอะไรต่างๆเห็นไหมว่าคุณอยู่ทำงานอยู่ในกระทรวงต่างนี่ใครการไม่ว่านายกปปก็ต้องรู้กันหลักการปกครองนะคุณก็ต้องออกกฎคำสั่งตามบัญญัติองค์การสภาตำบลเรื่องการหาส่วนตำบลทางน้ำเจ็ดยืนหน้าในที่ในการออกกฎคำสั่งการไว้อปตนั่นแหละทางสั่งไม่ชอบชาวบ้านต้องฟ้องบางครั้งนี่ค่าเสียหายชดใช้เสียหายเขานะมันคุณรับราชการหรือว่าไปเล่นการเมืองไม่ว่าระดับท้องถิ่นต่างๆต้องรู้หลักการปกครองมันไม่กรอบป้องกันตัวคุณไม่ให้ถูกฟ้องโดยความเข้าใจผิดหรือโดยไม่รู้แต่เองไม่รู้นี่อ่านไม่ได้เห็นไหมฮะเหมือนกับสอนให้คุณไม่ว่ายน้ำอ่ะถ้าน้ำท่วมมาตกน้ำหรือโดยบังเอิญก็ต้องช่วยตัวเองได้ไอ้รู้หลักแล้วคลองในเกาะป้องกันตัวไม่เราถูกฟ้องใช่ไหมคุณบอกเอ้ยฉันไม่เป็นทนายความที่ไปเป็นชาวบ้านฉันจะสมัครเป็นผู้ปรึกษาจะไปสอบฉันอยู่สายยุติธรรมจะไปสอบเข้าสายยุติธรรมไม่เกี่ยวกับคลองไม่รู้หลักแล้วคลองก็ไม่ได้เช่นกันเพราะคุณเป็นตัวผู้ปรึกษาสายธรรมเนี่ยเข้าสัญญาปกครองฟ้องคุณผลรับฟ้องได้ไหมคุณไม่มีหน้ารับฟ้องถ้าคุณรับฟ้องคุณทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นสัญญาทางแพ่งสัญญาปกครองก็คุณต้องเรียนหลักการกฎหมายปกครองนี่ไงจะสอบเข้าเป็นผู้ปรึกษาแทนต้องสอบกฎหมายปกครองนะเดี๋ยวนี้เนติเด็กต้องเรียนกฎหมายปกครองสมัยก่อนไม่มีรุ่นผมไม่มีกฎหมายปกครองสอบเนเนี่ยไม่มีเดี๋ยวนี้ต้องมีเดี๋ยวนี้เป็นการต้องว่าคดีปกครองแล้วคุณในการเรียกแก้ต่างคดีอาญาตอนนั้นต่อเจ้าที่รัฐและถูกฟ้องที่ศาลอาญาตอนนั้นไม่ใช่ต้องแก้ต่างเจ้าที่รัฐและถูกฟ้องที่ศาลปกครองอาญาการต้องมาแก้ต่างถ้าเจ้าที่รัฐถูกฟ้องในคดีปกครองในการรู้กฎหมายปกครองไปแก้ต่างคดีปกครองได้ยังไงนายกถูกฟ้องที่ศาลปกครองอาญาการต้องแก้ต่างแล้วเกิดแพ้คดีไปไม่ใช่ว่านายกทำผิดนะแต่เพื่อการไม่รู้หลักไม่ปกครองเรื่องสมัยการสุดไม่กลัวถูกยุบอ่ะทีนี้ในสมัยการสุดก็ต้องมีแผนคดีปกครองขึ้นมาถ้ากูจะสอบข้าราชการผู้ปรึกษาที่ทำงานรู้หลักไม่ปกครองอยู่ดีไหมกูก็สอบไม่ติดอ่ะในตีนเด็กก็มีกฎหมายปกครองต้องเรียนไงนอกจากนั้นแหละหากคุณไปเข้าสาบกครองอันโดยตรงในศาลปกครองมีหน้าที่ตำแหน่งหนึ่งคือพนักงานคดีปกครองอันนี้น่าสนใจมากนะผมแนะนำพวกเราลูกศิษย์รามเยอะนั้นเยอะตำแหน่งพนักงานคดีปกครองเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันเป็นฝ่ายธุรการของศาลปกครองแต่ว่าหน้าที่ของพนักงานคดีปกครองแตกต่างจากศาลในศาลยุติธรรมนั้นไม่คนละเรื่องนะเพราะว่าพนักงานคดีปกครองเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือตุลาการปกครองในการทำสำนวนคดีก็ถ้าเกิดได้ฝึกนะเรียนรู้การปกครองไปในตัวในทางปฏิบัติด้วยทางข้อกฎหมายด้วย
ดังนั้นโอกาสที่จะสอบไปตุลาการสังคมก็มีมากกว่าคนนอกและตุลาการสังคมคุณรู้ไหมว่าสังคมมีแค่สองระดับเนี่ยตุลาการสังคมชั้นต้นเนี่ยมีเงินเดือนมากกว่าผู้สารสัญญาและผมจะพิสูจน์บอกให้ตุลาการสังคมเนี่ยไม่ต้องตัดสินประหารชีวิตคนบางคนกลัวไปพูดซาดายถ้าตัดสินอยู่ไรซามันอดฝานสั่งฝานยิบไม่ได้หรอกนะปัญหาคืออะไรปัญหาคือถ้าตัดสินถูกก็ไม่เป็นไรถ้าตัดสินผิดที่จำเลยมันแค้นไปถึงชาติหน้าเลยนะก็ดูคดีเชอร์รี่แอนดิคดีเชอร์รี่แอนขนาดตัดสินสามศาลนะยังตัดสินติดผิดตัวเลยคุณจำเลยที่ถูกจำคุกในศาลเนี่ยที่ผิดตัวเนี่ยบางคนตายในคุกก็มีเพราะชงตำรวจไอ้การชงเรื่องขึ้นมาหลักฐานมันมัดแท้แต่ว่าจริงแล้วไม่หลักฐานเท็จทั้งนั้นแล้วเราไปศาลแล้วไปสืบทราบต้นอะไรล่ะก็ดูจากพยานฐานที่เสนอขึ้นมาในเมื่อข้อมูลเบื้องต้นมันผิดก็ต้องตัดสินตามนั้นแล้วตัดสินมาฆ่าผิดตัวไปขังจำคุกตลอดชีวิตเรื่องต่างๆก็เสียชีวิตในคุกเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทำผิดคุณคิดดูที่เขาจะไปแค้นเหรอมันอดไม่ได้คดีพวกนี้มันอาจจะแจ็คพอตเจอแบบนี้ก็ได้หากคุณไม่ดูละเอียดเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าจับแพ้อย่างเงี้ยแต่คดีปกครองไม่มีอะไรอย่างมากก็เพิกถอนกฎคำสั่งที่ชอบกฎหมายชดใช้กันหายระเบียบสัญญาระเบียบปกครองเลยนะจบไม่ต้องลงโทษบุคคลเห็นไหมสารปกครองชั้นต้นไม่ได้มีทุกจังหวัดนะไม่ใช่เบื้องกับสารเป็นเขตนั่นเองสารปกครองชั้นต้นจังหวัดหนึ่งที่จะครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างสารปกครองกลางเนี่ยครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดพูดนี้แค่สิบกว่าแห่งเท่านั้นเองทั้งประเทศนะอันนี้ก็คือไม่ควรจะสอบเป็นพนักงานก็ดีปกครองก็ดีสอบตัวการปกครองคุณต้องรู้หลักไหมปกครองก็โดยตรงจริงไหมนะเรื่องสอบแข่งขันเนี่ยคดีแพ่งคดียามก็ตกผลึกแล้วแต่มันห่างทิ้งห่างกันไม่เท่าไหร่มาทิ้งช่วงกันตรงคดีปกครองเนี่ยแหละไอ้กฎหมายปกครองเนี่ยที่สอบติดไม่ติดนะฮะที่ผมตั้งข้อสังเกตสำหรับพวกเราที่จะแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิตกฎหมายต่อไปในอนาคตนะฮะคดีมาวกเรื่องเราที่ผมบอกว่าสำหรับตัดสินสำหรับกฎหมายมหาชนได้สารสารยุติธรรมตัดสินสำหรับกฎหมายเอกชนนั้นเนี่ยหมายความว่าไงกฎหมายมหาชนก็เพราะว่าทำไมบางประเทศมีระบบสามเดี่ยวที่ตัดสินคดีทุกชนิดไม่มีการแยกสารปกครองยันแองติดเนี่ยข้ออะไรของไทยเราก็เคยใช้แบบนี้นะก่อนปี40คือก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราเป็นระบบสามเดี่ยวเดี๋ยวเพราะอะไรผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้เรามาแค่นะมาพูดเรื่องทั่วไปนะมาดูในยุโรปซึ่งเป็นแม่แบบของระบบสันเดียวและระบบสันคู่แม่แบบระบบสันเดียวนั่นคืออังกฤษในยุโรปเนี่ยอังกฤษเนี่ยเห็นไหมสภาพภูมิศาสตร์ก็เป็นเกาะแยกจากภาคพื้นที่ยุโรปไปแยกจากประเทศต่างในพื้นที่ยุโรปไม่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเยอรมันสเปนอะไรพวกนี้ที่เกิดแค่นี้ภาคพื้นที่ทั้งนั้นอังกฤษเป็นเกาะแยกไปนะแต่มันไม่ใช่สภาพภูมิศาสตร์เท่านั้นแม้แต่ระบบกฎหมายอังกฤษก็เหมือนชาวบ้านเช่นกฎหมายธรรมดาอังกฤษก็เป็นคอมมอนลอว์กฎหมายจะรีเพลนี้ขณะที่ประเทศอื่นในภาคพื้นที่เป็นระบบซีวิลลอว์ทั้งนั้นคือมีกฎหมายเป็นระเบียบเป็นมูลกฎหมายเหมือนบ้านเราแม้แต่รัฐธรรมนูญอังกฤษเนี่ยไม่มีตัวบทนะรัฐธรรมนูญอังกฤษนั่นเป็นเสรีภาพในทางการเมืองมั้งครับไม่มีตัวบทเพราะว่าบ้านเราเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่มีตัวบทอยู่ได้ไหมได้เปล่าไม่ต้องมานั่งเล่าเสียเวลาฮะHehehe
เพราะเราเนี่ยยิ่งล่างยิ่งเละของเก่าดีๆแล้วก็ยกเลิกแล้วก็มาล่างใหม่ล่างแล้วก็ยิ่งเละเละลงเละลงนะคือนะเป็นชาไตน้อยลงน้อยลงแทนที่จะก้าวหน้านี่แตกต่างจากไว้อื่นในบ้านเรานะไว้อยู่ในบ้านเราเนี่ยล่างขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นปรับปรุงดีขึ้นแต่ละมูลตรงข้ามนะยิ่งสวนทางกับไว้อื่นในบ้านเราคือล่างแล้วยิ่งแย่ลงถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆถอยหลังใกล้ๆเหมือนพม่าละจะใกล้เคียงพม่าทุกทีแล้วแล้วมูลของเราปัจจุบันนี้เปลี่ยนล่างมาเนี่ยใกล้เคียงกับมูลของเต็งเซ็งเนี่ยก่อนนี้เราไปดูถูกพม่านะทำดีติดไปว่าพม่าโอ้โหไม่มีสิทธิมนุษยชนอย่างงี้อย่างนี้ในครั้งองซานซูจีไม่ได้บ้านในงี้อย่างนี้สิทธิพม่าก็ปล่อยองซานซูจีมาแล้วแล้วไทยเป็นไงกลับกันไอ้ดาวดินมึงปล่อยกูนะถ้ามาดูต่อนะแค่นั้นพอโลกสามของกิจก็ไม่เหมือนโลกสามในเทวดียุโรปอังกฤษโลกสามเดียวเพราะอะไรเพราะกิจนี้เชื่อตามในที่ของไดซี่เนี่ยไดซี่นี่เป็นหลักเป็นนักกฎหมายอังกฤษที่มีชื่อเสียง1549ต้นมาที่นักกฎหมายอังกฤษนี่โอเชื่อในทฤษฎีของไดซี่นี่ไดซี่นี่เขามีหลักทฤษฎีชื่อว่าเดลูฟลอหรือหลักนิติธรรมนั่นเองคือความยุติธรรมนั้นต้องมีหลักนิติธรรมคือความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายหมายความว่าก็คดีพิพาทเนี่ยไม่ว่าคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับฝ่ายปกครองเรื่องเอกชนด้วยกันเองเนี่ยต้องบังคับตามหลักกฎหมายเดียวกันนั่นคือหลักความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายนี่ความยุติธรรมฝ่ายปกครองไม่มีหน้าที่เหนือเอกชนทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายนี่ความยุติธรรมดังนั้นเมื่อคดีพิพาทระหว่างฝ่ายปกครองเอกชนก็ดีหรือคดีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเองก็ดีเนี่ยตัดสินตามหลักกฎหมายเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องมาแยกสองศาลจริงไหมเพราะเนื้อหาตัดสินมันเหมือนกันก็ตัดสินตามหลักกฎหมายเดียวกันก็เป็นโลกสามเดียวไงที่สามารถตัดสินคดีทุกประเภทไม่ว่าคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองตัดสินโดยศาลยุติธรรมหมดเพราะคดีปกครองตัดสินตามหลักกฎหมายแพ่งตัดสินตามหลักกฎหมายเอกชนนั่นเองจึงมีความจำเป็นต้องแยกเป็นโลกสองเป็นสามปกครองเหมือนกับของฝรั่งเศสของไทยปัจจุบันนะนี่คือเหตุผลของการมีโลกสามเดียวระบบการกินเนี่ยฝ่ายปกครองไม่มีหน้าที่สิทธิเอกชนทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายนี่คือความยุติธรรมและคดีพิพาททั้งสิ้นทลายทั้งปวงต้องขึ้นศาลยุติธรรมต้องตัดสินตามหลักหมายเดียวกันไม่ความจำเป็นต้องไปแยกเป็นสองศาลรูปศาลคู่แต่ต้องข้ามกันในภาควิทยุโรปในศาลภาควิทยุโรปเนี่ยที่เป็นรูปศาลคู่ไม่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีบีโอสเปนเกย์เกอร์เนี่ยทั้งนั้นเลยสารคู่ทั้งนั้นคือก็มีสารปกครองคู่กันทางสายธรรมเพราะอะไรเพราะเทศเหล่านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเทศเหล่านี้เนี่ยแต่เดิมนี่ในทางยุโรปเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากหลักกฎหมายโรมันหนึ่งเทศเหล่านี้พวกก่อนจะมียุโรปเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก่อนนี้มีอาณาจักรโรมันกับสารเขาเนี่ยอาจารย์โรมันเป็นอาจารย์เก่าแก่ที่เกิดขึ้นก่อนที่มีประเทศต่างในยุโรปเกิดขึ้นในภายหลังหลักกฎหมายโรมันเนี่ยมีการแบ่งแยกหลักกฎหมายเอกชนและมหาชนอย่างชัดเจนแม้ต่อมาอาณาจักรโรมันจะล่มสลายไปแล้วแต่อิทธิพลหลักกฎหมายโรมันเนี่ยได้ถูกแอบซอบหรือว่าได้รับการซึมซับเรื่องนั้นมาเป็นหลักกฎหมายของประเทศต่างที่เกิดขึ้นในภายหลังในทวีปยุโรปเนี่ยต่อมานี่คืออิทธิพลตัวหลักกฎหมายโรมันที่มีเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องกับนิติวิธีหรือการคิดของคนยุโรปในพระสุวีเรื่องการเหล่านี้หลักกฎหมายโรมันว่าอย่างไรนี่สำคัญนะซึ่งมีสอดแทรกในเนื้อหากฎหมายนี้ทั้งหมดที่ผมจะบรรยายคีย์เวิร์ดคือหลักกฎหมายโรมันบอกว่าเอกชนแต่ละคนเนี่ยการทำธุรกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเขาคนเดียวเท่านั้น
ฉะนั้นเอกชนแต่ละคนเนี่ยจึงไม่มีใครยิ่งหน้าสิ่งเหลือกายทุกคนเสมอภาคตามกฎหมายใครชนคนหนึ่งต้องการให้อีกคนทำลายตัวเองก็ต้องมีข้อตกลงระหว่างกันเกิดขึ้นก่อนต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามข้อตกลงหรือไม่ทำตามสัญญาแล้วจึงต้องฟ้องศาลบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาคือความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนคนหนึ่งกับอีกชนคนหนึ่งเนี่ยอยู่บนฐานของความเสมอภาคกันอยู่บนหลักของนิติกรรมสัญญานี่ก็คือหลักกฎหมายแพ่งทั้งฉบับนั่นเองนิติกรรมสัญญาสัญญาเอกสิทธิสัญญาต่างๆนะซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อจำนำจำนองซื้อขายแลกเปลี่ยนให้อะไรต่างๆว่าไปครอบครัวมรดกไม่ผมแพ่งทั้งฉบับเนี่ยเป็นหลักกฎหมายเอกชนขึ้นอยู่กับหลักสัญญาต่างๆเห็นไหมแต่ว่าหลักกฎหมายมันบอกกันไปว่าในสังคมเนี่ยคนรวมอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเอกชนแต่ละคนจำต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะส่วนรวมนี่ทำเพื่อทุกคนเมื่อมารวมอยู่สังคมเนี่ยจะทำตามที่ตัวเองชอบคนเดียวไม่ได้จริงไหมเพราะไปกระทบสิ่งของคนอื่นด้วยแต่ละคนต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสังคมจึงสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติสุขได้ด้วยความสุขเรียบร้อยและมีสิทธิภาพกล่าวคือประโยชน์ส่วนรวมคุณจำคำนี้ไว้นะหลักกฎหมายมันบอกว่ากล่าวคือประโยชน์ส่วนรวมย่อมสำคัญกับประโยชน์ส่วนตัวนั่นเองนี่คือคีย์เวิร์ดดังนั้นฝ่ายปกครองเนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่หลักคือการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะเขาทำประโยชน์ส่วนรวมเขาจึงย่อมมีอำนาจเอกสิทธิ์เหนือเอกชนที่ทำประโยชน์ส่วนตัวเขาคนเดียวเท่านั้นเพราะสภาเราฝ่ายปกครองเอกชนเนี่ยจึงอยู่บนฐานของความไม่เสมอภาคกันเพราะฝ่ายปกครองทำในนามของประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเอกชนแต่ละคนต่างทำเพื่อตัวเองคนเดียวเท่านั้นไม่ทำเพื่อคนอื่นนั้นฝ่ายปกครองจริงไม่น่าอิสิทธิ์เอกชนคนพันธุ์ฝ่ายปกครองเอกชนเนี่ยอยู่บนฐานของความไม่เสมอภาคกันกล่าวคือฝ่ายปกครองมีหน้าอิสิทธิ์เอกชนอำนาจเหล่านี้เราเรียกอำนาจนี้เราเรียกว่าอำนาจมหาชนนั่นเองอำนาจมหาชนได้แก่อำนาจอะไรบ้างอำนาจมหาชนไม่ใช่ทางประธรรมนะแต่ตามหลักกฎหมายปกครองเนี่ยอำนาจมหาชนได้แก่อำนาจอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้คือหนึ่งอำนาจและเอกสิทธิ์ในการกระทำไปก่อนเลือปัวเดอแพลาบนี่ภาษาฝรั่งเศสนะเลือปัวเดอแพลาบปัวแล้วพาวเวอร์เพลาบแปลว่าที่กระทำไปก่อนสองคืออำนาจในการก่อให้เกิดผลครับทันทีเลือปัวเดอเลสกิวซิองหรือเอ็กซิคิวชันในภาษาอังกฤษอำนาจเอกสิทธิ์ในการทำไปก่อนไหมทำไงประการแรกคณะประชาชนประการแรกคืออำนาจเอกสิทธิ์ในการทำไปก่อนไหมคำว่าทันทีที่ฝ่ายปกครองออกกฎหรือคำสั่งปกครองมาเนี่ยเราก็ไปไถ่ถามไปก่อนว่ากฎหรือคำสั่งที่คำขอที่ฝ่ายปกครองออกมาเนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายและประการที่สองคือว่าทันทีที่ฝ่ายปกครองออกกฎหรือคำสั่งปกครองมาเนี่ยที่เราเรียกนิติกรรมปกครองนิติกรรมปกครองก็คือกฎหรือคำสั่งปกครองนั่นเองซึ่งจะอธิบายละเอียดต่อไปทันทีที่ฝ่ายปกครองออกกฎหรือคำสั่งปกครองมาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลบังคับทันทีเลอปัวเดอเลสิกิวซิองอำนาจก่อให้เกิดผลบังคับทันทีกล่าวคือมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวของสิทธิหรือก่อให้เกิดหน้าที่ของบุคคลทันทีหรือกระทบต่อสภาพกฎหมายบุคคลทันทีและใครฝ่าฝืนในระหว่างนั้นเนี่ยในเมื่อกฎหมายใช้ถามว่าคำสั่งปกครองเนี่ยถือว่าชอบด้วยกฎหมายและมีผลคำทันทีเนี่ยหากใครในระหว่างนั้นฝ่าฝืนเนี่ยเจ้าที่จึงคำเองได้เลยไง
สามารถบังคับเองได้เลยให้บาตังสั่งเจ้าที่โดยไม่ต้องฟ้องศาลบังคับเกณฑ์ในการทำไปก่อนคืออะไรคือก่อนที่ศาลจะตรวจสอบควบคุมในภายหลังเนี่ยให้ถือระหว่างนั้นเนี่ยถือว่าเจ้าที่สามารถบังคับตามสั่งตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องฟ้องศาลก่อนสั่งคดีแพ่งคดีแพ่งต้องฟ้องศาลบังคับแต่ดีปกครองเจ้าที่บังคับเองได้เลยก่อนที่จะถูกฟ้องว่าคำสั่งเจ้าที่ไม่ชอบเนี่ยในระหว่างนั้นถือว่าชอบแต่ใครฝ่าฝืนถึงเมื่อมีผลบังคับทันทีแล้วเนี่ยมันก่อเกิดหน้าที่แล้วหากฝ่าฝืนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเจ้าที่บังคับเองได้เลยไม่ต้องฟ้องศาลบังคับพอดีคำสั่งเจ้าที่ชอบกฎหมายแต่ต้นพอดีที่ออกมาตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้ไงเช่นในกองให้ควบคุมอาคารเนี่ยรอควบคุมอาคารสองหลังสองเนี่ยขออนุญาตว่าใครก่อสร้างอาคารสอบสมาคารขออนุญาตเจ้าที่ก่อนอันในกองก่อสร้างก็เตือนเลยไม่ขออนุญาตเจ้าที่ตรวจสอบพวกขั้นเนี่ยผิดกฎหมายจริงไหมเขาไปขออนุญาตก่อนขับตรงนี้ควบคุมอาคารเจ้าที่จริงสายหน้าตั้งหมายชั้นนี้สั่งให้ในกองรื้อถอนในส่วนที่ตอบเติมโดยขออนุญาตเสียคำสั่งนั้นเป็นถือว่าชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับทันทีในกรมีหน้าที่ต้องรื้อถอนทันทีคำสั่งก่อให้เกิดหน้าที่นะต้องรื้อถอนทันทีในกรไม่รื้อเนี่ยเจ้าที่ไม่ต้องฟ้องศาลบังคับไม่รื้อนี่คือหน้าที่ก่อนคือเจ้าที่บังคับเองเจ้าที่ไปรื้อเองได้เลยและไม่ได้รื้อฟรีด้วยนะในกรจ่ายค่ารื้อเจ้าที่บวกเงินเพิ่ม 25%หากเจ้าที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการรื้อสามารถมอบหมายบริษัทเอกชนไปรื้ออันนี้มีแน่และในกรต้องจ่ายค่ารื้อเขาบวกเงินเพิ่ม 25% เช่นเดียวกันไม่ต้องฟ้องศาลบังคับเองเลยนี่คือหน้ามหาชนเห็นไหมหากเจ้าที่ไม่ใช้วิธีการรื้อเจ้าที่ใช้วิธีการปรับปรับวันละ2,000เดียวกันจะรื้อบวกไปเรื่อยผมไม่ได้ปรับระบบความไม่โทษระบบความนะโทษต่อปกครองมีนะไม่มีเฉพาะโทษต่างแพ่งทางอาญาเท่านั้นเทียบโทษวินัยของการการพลเรือนเนี่ยถ้าทางต่างเดียวเราไปเรียนบอกแล้วไม่โทษต่อปกครองไม่ใช่ทางอาญาโทษทางอาญาคืออะไรประหารชีวิตจำคุกกักขังปราบวินัยศีลโทษต่างแพ่งคืออะไรก็ฟ้องเรียกเสียหายเป็นละเมิดนี่เป็นโทษต่อปกครองโทษวินัยข้าราชการพลเรือนเนี่ยความผิดกรรมเดียวเนี่ยโดนลงโทษสามโทษเลยก็ได้นะไม่ถือว่าโทษซ้ำซ้อนนะทางกับกฎหมายผิดอาญาเสียยาผิดอะไรบทให้ลงบทหนักบทเดียวแต่นี่ผิดคนละอย่างลงได้หมดเลยนะเช่นในกอขับรถไปหน้ารามเนี่ยไปเฉี่ยวชนคนเจ็บเสียบาดเจ็บสาหัสโดยประมาณเนี่ยถูกฟ้องทายาคืออะไรถูกฟ้องจำคุกสองถูกฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายไปละเมิดสามทางปกครองโทษปกครองคืออะไรเจ้าที่ยึดใบขี่ไงคุณเพิ่งถอนไม่ยากกับขี่โทษสามโทษเลยไหมกรรมเดียวเนี่ยไม่ถือลงโทษซ้ำซ้อนลงได้หมดตัดระบบความเป็นโทษระบบความไม่นะเมื่อเจ้าที่เอาสารให้ลื้อไม่ลื้อนี่เป็นไงเจ้าที่ก็บอกปรับคนละ2,000หรือกฎหมายให้ปรับถึงคนละ20,000นะกฎหมายในตรา5,758กฎหมายวิธีปฏิบัติไล่กรรมของที่เราศึกษาต่อไปให้ความจริงวันละ20,000บวกไปด้วยแค่แต่ความจริงว่าไร้แรงแค่ไหนหาไม่ใช่ครับป่านี้เจ้าที่ไม่ต้องฟ้องศาลมาครับเจ้าที่นี่ไงเอกสิทธิ์ในการทำไปก่อนเจ้าที่สามารถยึดอายัดทรัพย์สินในกอขายหรือจะใช้กระป๋าได้เลยเหมือนหนี้ภาษีก่อนอ่ะคุณค้างหนี้ภาษีก่อนเจ้าที่สกอไม่ต้องฟ้องศาลมาครับเจ้าที่ไปยึดทรัพย์คุณใช้ภาษีได้เลยทิ้งคดีภาษีก่อนเป็นคดีปกครองในฝรั่งเศสคดีปฏิกรณ์ขึ้นศาลปกครองนะแต่ในบ้านเราเป็นคดีแพ่งคือสายสามพ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าก่อนมีรัฐมนตรี40ที่แบ่งหลบสันคู่เนี่ยไม่ใช่เราเป็นหลบสันเดียวทำไมเราเป็นหลบสันเดียวเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปว่าทำไมก่อนปี40เราเป็นหลบสันเดียวเพราะอะไรแล้วหลังปี40เราเป็นหลบสันคู่เพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายอันนี้คุณหาในตำราไม่มีเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังดูเด็กพวกเลยแบงค์เลยนะอ
คือก่อนนี้เนี่ยนะเราประเทศไทยเราไปหลุดสามเดียวเพราะว่าอันนี้ย้อนไปสมัยรัชกาลที่ห้าเราเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือต่างชาติทำผิดในไทยไม่ยอมขึ้นศาลไทยด้วยอ้างว่ากฎหมายเราป่าเถื่อนเพราะสมัยนั้นกฎหมายรักษาพยานเรา227คืออะไรในการสืบพยานเนี่ยใช้วิธีการตอกเล็บบีบขมับดำน้ำลุยไฟใส่ตะกร้อช้างเตะเอาวิถุนะผู้ถูกหาถูกฟ้องเนี่ยยัดกันมาจากตะกร้อลุยใหญ่นะก็มีตะปูโผล่มาพอช้างเตะก็กิ้งตะปูก็ทิ่มหัวทิ่มหางอยู่นั่นนะจะดูว่าคุณมีสุดไหมเดี๋ยวดำน้ำไปดูสัก5นาทีสิทะเลาะแล้วว่าพระเจ้าช่วยถือบริสุทธิ์ไอ้ฝรั่งบอกว่าโอ้โหนี่มันนะนี่ป่าเถื่อนเนี่ยไม่ยอมขึ้นศาลไทยสมัยก่อนกฎหมายเราเป็นงั้นจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแบบนี้ยกเว้นบางโรงพักพูดเล่นนะเวลาจับแพ้พูดเล่นพูดเล่นอย่าเทียบต่างชาติบอกไม่เอากฎหมายป่าเถื่อนเนี่ยไม่ยอมขึ้นศาลไทยแล้วไปขึ้นศาลไหนไปขึ้นศาลกองศูนย์เขาได้กับศาลกองศูนย์มันก็ปล่อยพวกเดียวกันการว่าต่างชาติผิดในไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยนะไม่ต้องรับผิดด้วยนี่คือบทบาทการศาลผมขึงเราเราเสียทิศทางการศาลการศาลไปสมัยนี้ฮะแล้วเราบังคับเขาได้ไหมเราไม่มีกำลังบังคับเขาเพราะสมัยนั้นเป็นสมัยล่าอาณานิคมเขาจะยึดบ้านเราอยู่แล้วประเทศรอบบ้านเราสมัยนั้นเป็นเมืองขึ้นเขาหมดแล้วอินโดจีนเขมรลาวเวียดนามเนี่ยมันขึ้นฝรั่งเศสตอนตกพม่าเนี่ยแม้เก่งพระพุทธไทย300ปีผมกินยึดไปเห็นไหมไอเหนือขึ้นไปอินเดียมันขึ้นอังกฤษใต้เรามาเลเซียพวกนี้มันขึ้นอังกฤษหมดสิงคโปร์ลิโก้เนี่ยมีเราเป็นไข่แดงอยู่ประเทศเดียวเขาก็จะล่อเราอยู่แล้วเห็นไหมราชการที่ห้าต้องตัดพระตะบองสีพระราชสีสุโขให้ฝรั่งเศสไปต้องตัดการตันตังกันูให้อังกฤษไปเห็นไหมต้องตัดไอ้ว่าเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยต้องฝรั่งเศสกินจะยึดไทยอยู่แล้วแล้วเรามีหน้าไปบังคับเขาขึ้นศาลไทยไหมไม่มีเขายึดบ้านเราอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยจะทำไงในเมื่อใช้ไฟบูไม่ได้ต้องใช้ไฟบุญในเมื่อข้างว่ากฎหมายและป่าเถื่อนมันก็มีส่วนจะทำไงเรื่องการห้าก็ต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยจริงไหมให้ก็ยอมรับให้ก็ไม่มีข้ออ้างจะทำไงผมก็ส่งพระโอรสองค์หนึ่งไปศึกษากฎหมายเพื่อมาแก้กฎหมายไทยส่งใครส่งพระองค์เจ้าละพีไงกรมหลวงราชบริเวณยิทธ์เนี่ยเพราะรัชกาลที่ห้ามีพระสนมเยอะก็มีโอรสเยอะมีลูกเยอะก็ส่งพระโอรสองค์หนึ่งไปศึกษากฎหมายไปเที่ยงกิจทำไมไม่ส่งไปเรียนฝรั่งเศสทำไมส่งเรียนกิจเพราะฝรั่งเศสนั่นไม่มีสถาบันกษัตริย์มีงานทำยังโค่นล้มสถาบันกษัตริย์ต่างหากแต่อังกฤษมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เห็นไหมที่ทรงป่วยไปเรียนที่อังกฤษเขาเรียนอังกฤษคงเจ้าละทีก็เอาแนวคิดลงไดซี่มานี่ไงวันนี้กฎหมายอังกฤษก็เอาแนวคิดลงไดซี่มาแล้วในรวบรอเนี่ยก็คือหลบสันเดียแบบอังกฤษไงพวกดินพลาดว่าเอกชนกับเอกชนเอกชนฝ่ายปกครองเนี่ยตัดสินตลาดกฎหมายเอกชนต่างไว้แท่งสำหรับความเสื่อมภาพต่อหน้ากฎหมายหลักดูรอที่มันควรต้องแยกเป็นสามอื่นถ้ายิ่งยากจริงไหมให้เปลืองงบประมาณก็ตัดสินตลาดไม่เดียวกันด้วยที่ค่าระหว่างใครก็ตามเนี่ยมันเป็นหลักสามเดียวนี่เหตุผลว่าทำไมเราจึงเป็นหลักสามเดียวก่อนปี40ท่านมุขเจ้าทีเนี่ยเมื่อท่านศึกษาจบมาจากอังกฤษเนี่ยต้องมาเปิดกฎหมายสอนกฎหมายแห่งแรกนะในกระทรวงยุติธรรมถ้าจึงเป็นพระบิดากฎหมายไทยไงมันทุกวันละวันที่7สิงหาเนี่ยผมก็ได้ถึงมูเจ้าพีทางคณะจับวันละพิงานวันละพีเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าจัดละมันนักกฎหมายทั่วประเทศก็ต้องไปแสดงความระลึกถึงนะพระคุณพระองค์ที่นำหลักกฎหมายที่ทำสมัยเข้ามาในประเทศเป็นครั้งไทยครั้งแรกและทำให้ต่อมาต่างตะวันตกยอมยกเลิกสิทธิครองนอกอาเขตยอมขึ้นศาลไทยที่คุณโซโลบายของรัชกาลที่ห้า
พวกเจ้าหน้าที่จึงเป็นพระวิญญาณกฎหมายไทยไม่เห็นนี้นี่เดี๋ยวโอกาสคุยเรื่องนี้พวกเราเมื่อวันละพีคณะไปจัดงานมีสารจำลองมีอะไรก็ไปดูใช่ไหมฮะนะก็ทางนักหมายทุกประเทศก็ไปวางพวงมาลาที่รูปปั้นของพระเจ้าหลวงพี่ที่ศาลฎีกาที่สำหลวงอ่ะนะอยู่ตรงนั้นนะทุกเขตทุกจังหวัดก็ไปแสดงออกซึ่งความเจ้าหน้าที่ต่อพระเจ้าหลวงพี่นี่คือเป็นไพ่เป็นพยานกฎหมายไทยเพราะนำกฎหมายตะวันตกมานะมาเผยแพร่หรือว่ามาสอนเป็นครั้งแรกของสุริยธรรมใช่ไหมฮะแล้วมาแก้ไขกฎหมายกระทั่งตะวันตกยอมรับขึ้นศาลไทยนี่เหตุผลทำไมจึงเป็นศาลเดียวจนกระทั่งถึงปี40แล้วศาลคู่เราเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตั้งปี2476แล้วแนวคิดในการจะสร้างสังคมไทยนี่เกิดขึ้นตั้งปี2476แล้วนะไม่ใช่มันเกิดขึ้นเมื่อปี42มันมีพอเราจะสร้างสมบัติของไม่ใช่นะจริงว่าอันนี้มันเสียเวลาจริงๆแล้วเนี่ยผมสูตรสั้นๆให้ผมยึด2476เพราะอะไรในที่จัดการจะสร้างสมบัติของไทยเนี่ยในปี2475เรามีอะไรเรามีอะไรรู้ไหมประเทศไทยคุณเรียนปกครองเรียนรัฐมนตรีได้หมายชนต้องรู้ประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองกับของไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงกับปกครองในปี2475เมื่อที่24มิถุนายน2475มีการเปลี่ยนแปลงกับปกครองจากระบอบสุริยันเสนาธิการเป็นระบอบเช็ดไตโดยคณะราษฎรและผู้นำคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นมีท่านหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือดร.ปรีดีพงษ์ยมดร.ปรีดีพงษ์ยมเนี่ยท่านจบจากฝรั่งเศสได้รับทุนจากรัฐบาลไปเรียนที่ฝรั่งเศสไว้นั้นผมนี่โชคดีนะสายที่ผมอยู่ฝรั่งเศสผมมีโอกาสพบท่านสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะสลายฟังว่าสมัยนั้นท่านไปเรียนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ไปทางเครื่องบินคุณไปทางเรือเครื่องบินไม่มีไปทางเรือไฟฟ้าพายุขึ้นทะเลไปถึงยุโรปนี่ใช้เวลาหลายเดือนมีไรเยอะนะก็ได้ความรู้นะที่ท่านจบจากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสที่เดียวกับผมไม่ใช่ผมที่เดียวกับท่านจบที่เดียวกันเขาเห็นว่ากระบวนการทางการปกครองของฝรั่งเศสเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ในไทยเพราะการนำหลักกฎหมายเพ่งมาตัดสินคดีปกครองเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะอะไรมันก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อปกครองจำนวนมากมายมหาศาลที่ประชาชนไม่รับความเป็นธรรมเพราะสายธรรมมองว่าเป็นเรื่องดุลพินิจของฝ่ายปกครองไม่เข้ามาควบคุมตรวจสอบก่อให้เกิดเจ้าที่แช่งหน้าโดยไม่ชอบอย่างมากมายประชาชนเดือดร้อนแต่ในฝรั่งเศสนั้นมีศาลปกครองคุณเชื่อไหมว่าศาลปกครองเศสเนี่ยเป็นศาลปกครองแห่งแรกของโลกนี่ก็ว่าได้เป็นศาลปกครองที่เก่าแก่สุดในโลกตั้งแต่ปี1872ให้1872โทษพศ1872จนถึงปัจจุบัน200กว่าปีแล้วมีกระบวนเทคนิคกฎหมายที่ละเอียดและครอบคลุมกว้างขวางที่สุดเป็นต้นฉบับของกฎหมายปกครองของทั่วโลกก็ว่าได้เรื่องกฎหมายปกครองฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนะประเทศอื่นก็เอาไปทะเลาะตามแม้กฎหมายของประเทศกรมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยในเรื่องของกฎหมายมหาชนก็ใช้หลักไว้ประคองเศษนะใช้ธรรมของยุโรปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอาจารย์ดร.ปรีดียงเนี่ยในปี2005ท่านก็ยุ่งเรื่องการเมืองเพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงไหมแกบอกสมญาธิราชเป็นรองแชมป์ไทยฉะนั้นในปีรุ่งขึ้นเนี่ยเห็นว่าผู้จะนำระบบตัวละครเนี่ยแบบหลักกฎหมายประชาชนเนี่ยก็มาใช้ในบ้านเราแล้วฉะนี้ศาลปกครองฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าสภาเขาไม่ได้ไม่ได้ศาลปกครองนะเขาเรียกกองเซอร์เดต้าซึ่งแปลว่าเข้าชื่อรัฐเศสหรือสภาที่สาแห่งรัฐ
แต่ว่า Council of State ภาษาอังกฤษหรือ Consulita แปลว่าสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐสภาของส่วนฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งเป็น2แผนกแผนกหนึ่งคือร่างกฎหมายหรือตีความกฎหมายให้รัฐบาลที่แผนกหนึ่งคือวิจัยที่ขาดข้อพลาดซึ่งก็คือศาลปกครองหนึ่งท่านอาจารย์ดร.ปิยมยงค์เนี่ยพรหมยงค์เนี่ยท่านต้องการที่จะนำโลกกลุ่มนี้มาใช้ในบ้านเราดังนั้นในปี2046เนี่ยถ้าจะตั้งแผนกนี้ขึ้นมาก่อนคือแผนกร่างกฎหมายตีความกฎหมายเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็คือคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นเองที่ร่างกฎหมายตีความกฎหมายรัฐบาลทีนี้แผนกสารปกครองเล่าแสดงว่ายังไม่พร้อมเพราะในปี2046เนี่ยนักกฎหมายมาชนยังไม่มีตัวเลยยอดแต่นักกฎหมายมาชนเลยนักกฎหมายทั่วไปไม่มีตัวเลยปุ้นแท่งยังไม่มีเลยคุณปุ้นแท่งยังไม่มีเลยดังนั้นท่านจึงต้องยังไงสร้างนักกฎหมายมาชนเพียงพอก่อนจึงค่อยตั้งแผนกนี้ขึ้นมาดังนั้นท่านจึงไปก่อตั้งมาให้ธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นท่านเป็นคนผู้ประสานการมาให้ธรรมศาสตร์และการเมืองสมัยนั้นในปี2476นั่นเองปีเดียวกันเพื่อผลิตนักกฎหมายทั้งนักกฎหมายชนนักกฎหมายมหาชนขึ้นมาแล้วมีนักกฎหมายมหาชนมีพอแล้วจึงค่อยตั้งสภาครองแล้วผมจะมีหลักฐานนะว่าท่านเองเนี่ยยังเป็นผู้บรรยายกฎหมายปกครองเนี่ยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองสมัยนั้นผมมีตำราของท่านนะไปพบในหนังสือเก่าที่จตุจักรนานแล้วบรรยายกฎหมายปกครองฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนที่ผมบรรยายพวกคุณอยู่เนี่ยให้คำปรึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้นแต่ว่าเพื่อนว่าแนวคิดในการจะตั้งสภาครองสมัยนั้นไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะท่านมีอุบัติเหตุทางการเมืองซะก่อนถึงออกนอกประเทศไปแต่ว่าในความคิดของท่านเนี่ยไม่รับการสานต่อโดยใครโดยศาสตราจารย์ดร.สมภพพุทธรกิจซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นอาจารย์ที่สอนผมวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่ธรรมศาสตร์และคนเดียวกันที่สอนดร.วิษณุเครืองามเนี่ยดร.วิษณุเครืองามนี่เพื่อนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยจบรุ่นเดียวกันธรรมศาสตร์และลูกศิษย์ของดร.สุภโภธุรกิจเนี่ยที่สอนรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นและเป็นบิดาของดร.ดิษฐาโภธุรกิจซึ่งเป็นเลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาปัจจุบันเนี่ยดูไม้หล่นไม่ไกลต้นดร.สมภพธุรกิจเนี่ยถ้าจบจากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยกันถ้าก็นำแนวคิดของอาจารย์ปรีดีมาใช้รัฐบาลยุโรปจงมาใช้ก็คือมาออกกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อว่าเพิ่มอย่างเครื่องการกฤษฎีกาพ.ศ. 2522และในประเทศชุดนี้มีกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่ากรรมการวิจัยร้องทุกข์กรรมการกฤษฎีกาเนี่ยอยู่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในประเด็นฉบับนี้ก็กำหนดกระบวนการพิจารณาคือในสมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีศาลปกครองนั่นเป็นชนที่ไม่มีความพอใจเกี่ยวกับออกกฎคำสั่งเจ้าที่ของรัฐแรงต่างเนี่ยมีสัญญาศาลปกครองไม่ชอบหรือว่าแล้วเมื่อศาลปกครองต่างก็ร้องทุกข์ไปยังกรรมการแถวทุกชุดนี้และในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ได้กำหนดกระบวนวิธีพิจารณาในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยในการพิจารณาต่างได้นำหลักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสมาสามประการมาใช้แค่ตรงนั้นนี่การสานต่อแนวคิดใช่ไหมตัวอย่างเช่นผู้ใดมีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อกรรมการร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนหรือเสียหายเรื่องจะเดือดร้อนเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกกฎคำสั่งหรือการทำอื่นใดของในการปกครองหรือก็ทิ้งรัฐที่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ต่อกรรมการมีชังทุกข์นี้ซึ่งจะเป็นอย่างเดียวกันกับมาตรา42แรกของการจัดตั้งสภาปกครองในปัจจุบันว่าผู้ใดมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเจ้าผู้ที่เดือดร้อนเสียหายเดือดร้อนเสียหายโดยไม่ได้จากการออกกฎคำสั่งหรือการทำอื่นใดของหน่วยงานรองเจ้าทิ้งรัฐ
ที่สามารถคล้องอยู่สามประคองได้เป็นผู้เสียหายที่คล้องไม่ดีประคองได้ประหยัดอย่างเดียวกันถามว่าใครรอบใครปีสองสองรอบปีสี่สองหรือสี่สองรอบสองสองกันแน่ไม่ได้เท่านั้นนะปัจจุบันนี้สามประคองในการรับฟ้องเนี่ยยังได้ถือยึดถือแนวมาตรฐานที่กรรมการชั้นสูงได้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้เนี่ยมาเป็นมาตรฐานในการรับฟ้องคดีปกครองด้วยเพราะกรรมการชั้นสูงเนี่ยได้วิจัยคดีพิพาทการปกครองเนี่ยตั้งปี2242 20ปีนะคุณก่อนจะมีสามปกครองในปี42จึงยุบกรรมการชุดเวียแข็งทุกไปได้องค์ค่อยพาที่เหลือที่กระสีไม่เสร็จมาขึ้นสามปกครองชั้นต้นในบทเฉพาะการเป็นเรื่องเดียวกันเห็นไหมนอกจากในการพิจารณาคดีเนี่ยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์เนี่ยได้ส่งนักกฎหมายในสำนักงานกรรมการกิจการเนี่ยไปศึกษาต่อในฝรั่งเศสจำนวนมากซึ่งปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่สามปกครองหมดแล้วเนี่ยตุลาการรองสุดเนี่ยดร.ชันชัยที่สอนในเสกสาวสาวนึงก็เป็นสมัยนั้นส่งไปดร.วินิจฉัยอยู่แรงต่างเป็นคนที่เห็นไหมฮะสำนักงานกรรมการกิจการส่งไปเรียนฝรั่งเศสแล้วนะแล้วตุลาก็อยู่ในสามปกครองหมดแล้วไม่ว่าเป็นอธิบดีเป็นตุลาการรองสุดแรงต่างอยู่นั้นหมดนอกจากนั้นกระบวนการพิจารณาก็ไม่แตกต่างกับกระบวนพิจารณาของศาลยุติปกครองปัจจุบันได้ล้อระบบพิจารณาคดีปกครองในสำนักงานเกษตรเนี่ยมาใช้ในกรรมการแผ่นรองทุกทุกประการนอกจากนั้นจะมีนักกฎหมายที่จบฝรั่งเศสมาเนี่ยเป็นเลขานุการของกรรมการแผ่นรองทุกมีสิบคณะเนี่ยคอยเสนอในความคิดเกี่ยวกับหมายมหาชนหมายปกครองให้กรรมการที่ถ้าไม่รู้ท่านไปสายธรรมบ้างมาจากอะไรบ้างไม่รู้ให้ท่านได้เข้าใจแล้วตัดสินก็ตัดสินพยายามนะมีนะคำแข็งต่างไปทางกฎหมายมหาชนมาตัดสินนี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมดังนั้นในปี40เนี่ยเมื่อสสร.ได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาปี40เนี่ยนี่ผลงานที่แสดงเริ่มปี40เพราะลงชุดนี้ฉบับนี้เนี่ยร่างโดยประชาชนสสร.ประชาการร่างประชาชนทุกจังหวัดจังหวัดละคน76คนแล้วนักกฎหมายมาจนอีก3คนรวมเป็น99คนในการร่างรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งฉบับที่ประชาชนไปมากที่สุดพอหลังนั้น50อะไรลดลงมา50มันลดลงมาเพราะอะไรเพราะมีปฏิวัติปี49ไงกฎหมายก็เริ่มถอยหลังลงคลองมาเรื่อยๆเห็นไหมนี่ของเราเดี๋ยว59ก็ไปเลยใกล้เคียงพม่า นะ นะต่อไปแย่เลยพวกผมมียารัฐธรรมนูญด้วยไม่ใช่เลยครับดูต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้กรรมการใช้ทุกเนี่ยเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากกรรมการใช้ทุกไม่ใช่ศาลจึงไม่มีอำนาจไม่มีสภาพบังคับในตัวมันเองจริงไหมไม่มีออฟฟิศที่จะให้หน่วยงานขอจะรับแบบตามคำแข็งกรรมการแข็งทุกแต่ว่ามันมีสภาพบังคับทางอ้อมโดยอะไรทางตรงไม่ได้มีทางอ้อมก็คือว่าเมื่อใช้อย่างไรแล้วก็ส่งให้นายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกรรมการแข็งทุกเนี่ยพิจารณาเพราะกรรมการกิจการลงกรรมการแข็งทุกเนี่ยอยู่ในสังกัดของสำนักนายกและโดยจริยเพณีในทางปฏิบัติเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่สั่งการเขาใช้กรรมการแข็งทุกให้ในหน้าที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยสั่งให้หน่วยงานต่างๆเป็นไงเจ้าที่รัฐต่างไปตามคำวิจัยกรรมการแข่งทุกด้วยเหตุทำให้มติด้วยความเห็นกรรมการแข่งทุกเนี่ยมีสภาพบังคับโดยทางอ้อมโดยสายอำนาจของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าฝ่ายบริหารนี่คือสิ่งที่ต้นสมบูรณ์ธุรกิจเนี่ยได้นำมาใช้จนกระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งมีรัฐมนตรีศูนย์ขึ้นมีการจัดสรรอุปกรณ์ปี2จึงได้ยุบกรรมการชุดไปแล้วก็โอนคดีค่อยพาที่เหลือไปขึ้นศาลปกครองชั้นต้นสำหรับคดีที่ไม่ขาดยุติความเป็นบทเฉพาะการนี่คือวัฒนการศาลปกครองไทยผมได้บอกว่าศาลปกครองไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปี2476แล้วไม่ใช่เริ่มมาปี40หรือแล้วพอเราจะตั้งปกครองปี2เห็นไหมนี่แบบคร่าวๆนะเพราะนั้นอำนาจมหาชนเนี่ยนะที่ใช้ในศาลปกครองเนี่ยชิ้นแตกต่างกับหน้าของสายธรรมที่จะเป็นตลาดไหมเอกชน
ดังนั้นกฎหมายปกครองจะเป็นเอกเทศทีนี้กฎหมายมหาชนได้แก่กฎหมายบ้างได้แก่หนึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญก็มีสามรูปแยกไปแล้วสองกฎหมายปกครองไงใช่หลักกฎหมายมหาชนนั้นหลักกฎหมายมหาชนจะสอดแทรกอยู่ในมากกฎหมายต่างในกฎหมายนี้ที่จะบรรยายทั้งหมดนั้นคุณจะเอานิติวิธีกฎหมายแพ่งมาใช้ไม่ได้คุณต้องยิมนาสติกนะก็เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคือนี่หน้าที่ฝ่ายปกครองนะมาดูรายละเอียดนิดหนึ่งมีเวลาเหลืออีกหน่อยวันนี้คือผมปูพื้นเบื้องต้นให้เข้าใจระบบกฎหมายและหลักกฎหมายหลักกฎหมายปกครองยุคปัจจุบันเนี่ยอยู่บนฐานของอะไรอยู่บนฐานของหลักที่ว่าการกระทำในฝ่ายปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายเราที่ว่าการทำในสัมปองต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า le principe de légalité หรือแปลภาษาอังกฤษคือ the principle of legality ในภาษาอังกฤษเขียนคล้ายกัน principle principle of legality หรือหลักที่ว่าด้วยการทำในสัมปองต้องชอบด้วยกฎหมายนี่คือหลักพื้นการพื้นฐานหลักกฎหมายปกครองยุคปัจจุบันหลังนี้มาจากไหนหลังนี้มาจากหลักนิติรัฐหลังนิติรัฐไว้เขาไงมาดูผู้ที่เห็นว่าหลังนี้มันมาจากหลักนิติรัฐอย่างไรหลังนิติรัฐไว้เขาไงคือในรัฐต่างๆทั่วโลกเนี่ยแบ่งสองกลุ่มคือเลต้าเดอะดัวกับเลต้าเดอะโพลิสดัวเรื่องกฎหมายอย่างผมเนี่ยดร.อังดัวที่จบกฎหมายจากฝรั่งเศสเนี่ยเลต้าเดอะดัวคือลีกอลสเตทหรือนิติรัฐนั่นเองเลต้าเดอะรัฐดัวเป็นกฎหมายเลต้าเดอะดัวคือนิติรัฐหรือลีกอลสเตทนั่นเองส่วนรัฐที่หนึ่งคือรัฐตำรวจเลต้าเดอะโพลิสตำรวจที่นี้ไม่ถึงไม่ได้หมายตำรวจทำสนไม่ใช่นะแต่ตำรวจในที่นี้เป็นศัพท์เทคนิคแปลว่ารัฐที่มีการใช้อำนาจอย่างเผด็จการอย่างเผื่อใจไม่ได้มาจากการตั้งประชาชนนะมาการยึดอำนาจต่างๆไม่ว่าเป็นการซ้ายจัดหรือขวาจัดก็เหมือนกันเป็นการซ้ายจัดอย่างเช่นในกลุ่มสังคมยุงคอมมิวนิสต์ที่กับสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นการขวาจัดอย่างเช่นในกลุ่มละตินในกาที่มีการตัวรัฐทหารนะครับบริการต่างๆประเทศไทยปัจจุบันก็เหมือนกันประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่นี่นะเห็นไหมคุณทราบมาเดี๋ยวใช้มาตรา44คุณจะมาตรา44ไหมขนาดเมื่อวานนี้มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการคนใหม่คนก็ถามสื่อมวลชนถามทำไมไม่เลยคนอะไรคนก็ดีงวดนี้จริงผู้ว่าราชการเป็นองค์กรอิสระนะคุณฝ่ายบริหารนายกปกติไปแทรกแซงเขาไม่ได้เป็นให้นายสลามเขาในการจะขึ้นดอกเบี้ยจะลดดอกเบี้ยอะไรเรื่องเขาเช่นความรู้ทางด้านเทคนิคบริหารทางด้านการเงินฝ่ายบริหารไม่แย่งก็ไม่ไปแทรกแซงก็ไม่ได้มีสลักแต่ว่าในยุคนี้เป็นไงคนบอกทำไมเพราะว่ามีแคดเดต2คนให้กรมเลือกคนกรมเลือกคนใช่ไหมให้ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมไม่เลือกคนคนดีงูนี้หวังเนี่ยก็เรื่องตรงนี้แหละก็ทางการก็ตัดสินมานี่เอาคนนี้เดี๋ยวถ้าไม่ดีก็ปวดได้ไอ้เขาปลดได้นี่ในกฎหมายแบงค์ชาติปลดไม่ได้นะฝ่ายทหารปลดก็ไม่ได้ไอ้เขาปลดได้คือใช้มาตรา44ไงซึ่งเป็นไปโอเวอร์รูได้ทั้งหมดนะทีนี้รับตรงนี้เราคงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเพราะเราคิดว่าด้วยการทำในสภาของชอบกฎหมายมันจะมาจากหลังนิติรัฐในยุคที่มีการหลังนิติรัฐคือในรัฐที่มีการปกครองในระบอบแข็งใจโดยทั่วไปจะเคารพหลังนิติรัฐหมายความว่าผู้ปกครองเนี่ยยอมที่จะกำกับอำนาจตัวเองให้อยู่ภายใต้กฎหมายนั่นเองคือยอมที่แค่อำนาจรับอยู่ภายใต้กฎหมายเรียกว่านิติรัฐนิติแปลว่ากฎหมายนิติรัฐคือการแค่นั่งรับอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะกฎหมายในระบบชาติไทยออกโดยใครออกโดยตัวแทนประชาชนในรัฐหนึ่งมีสองฝ่ายคือผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง
ู้ครองคือผู้ใช้อำนาจรัฐผู้ใต้ปกครองคือประชาชนหาผู้ปกครองที่ยอมจำกัดอำนาจตัวเองให้อยู่ภายใต้กฎหมายก็ยอมรับได้เพราะว่าอะไรเพราะผู้ปกครองต้องมีไม่มีก็ไม่ได้จริงไหมผู้ตัดสินเขาสืบร้อยเพื่อบริหารบ้านเมืองอะไรต่างหากเราเห็นว่าผู้ปกครองใช้อำนาจมาไปก็แก้กฎหมายเป็นลดอำนาจก็ลงสิจริงไหมไม่ยุ่งหัวเป็นกันนะเรียกว่าแค่ไปเห็นไหมเพราะกฎหมายนั้นประชาชนคนออกเองโดยฝ่ายที่บัญญัติที่เรามาจากการเลือกตั้งประชาชนถ้าหน้าฝ่ายปกครองนี่ยอมจำการหน้าเต็มประชาชนไม่ใต้กฎหมายก็ยอมรับได้จริงไหมที่นี่อำนาจของรัฐนี่แบ่งเป็นสามฝ่ายคือหนึ่งอำนาจนิติบัญญัติสองอำนาจบริหารและฝ่ายตุลาการสามตัวอันนี้คุณต้องศึกษาในกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ดีของมองเตสคิวเลยนี่รู้กูเรียนหรือยังนะก็เรียนแล้วผมต้องพูดเรื่องนี้แน่สำคัญนะเรื่องนี้เห็นภาพนี้ทีนี้เราที่ว่าการทำการเช่นนั้นต้องชอบกฎหมายไหมครับไงหมายว่าการเช่นนั้นรับเรื่องในทางนิติบัญญัติในทางบริหารในทางตุลาการต้องชอบกฎหมายนี่ก็ใช่ไหมฝ่ายที่อยากต้องชอบเรื่องหมายเนี่ยมาทำไงแต่ผมว่าไอ้นี่นะเรายกไปคราวหน้าดีกว่าเพราะว่าเหลือสองนาทีนะพวกไงก็ไม่จบอยู่แล้วแต่คราวหน้าจะขึ้นกฎหมายได้นะก็คือที่ผมรับผิดชอบก็คือเรื่องอยากวิธีปฏิบัติราชการปกครอง2539เกี่ยวข้องกับคำสั่งปกครองเจ้าที่จะได้ต่อกฎหมายนี้แล้วก็ที่บ่ายต่อเรื่องนี้แล้วต่อเรื่องคำสั่งเลยเพราะคำสั่งปกครองอยู่ในนี้ภาพนี้คุณต้องจำไว้เลยนะเป็นภาพเก่งของผมเลยต้องใช้ตลอดการบรรยายเอาไว้อธิบายต่อเขาหน้าเพราะในนี้มันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายวิธีปฏิบัติและการปกครองด้วยนะผมจะบรรยายสองเรื่องคือบรรยายวิธีปฏิบัติและการปกครอง2539ซึ่งหมายเทคนิคนะเทคนิคมากบางทีไม่มาฟังคำบรรยายเนี่ยอ่านเองไม่เข้าใจนะต้องอธิบายให้ฟังจึงเข้าใจได้คือกฎหมายปกครองเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างเนื้อหามันเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือหนึ่งกฎหมายปกครองแบบพลานาและสองกฎหมายปกครองที่เป็นแบบเทคนิคเป็นกฎหมายเทคนิคกฎหมายแท้ๆกฎหมายปกครองแบบพลานาได้แก่อะไรได้แก่หนึ่งกฎหมายอดีตบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยโครงสร้างของรายการส่วนกลางหรือว่าส่วนท้องถิ่นอะไรต่างสองคือกฎหมายระเบียบราชการพลเรือนเกี่ยวกับบริหารเงินบุคคลอะไรอย่างนี้คือเรื่องของกฎหมายปกครองแบบพลานาแต่กฎหมายปกครองแท้ๆที่เป็นนักในสายตาหน้ากฎหมายที่เป็นกฎหมายแท้ๆก็คือหนึ่งกฎหมายวิธีปฏิบัติและการปกครอง2539และสองกฎหมายสารปกครองคือพรบจัดตั้งสารปกครองและที่พิจารณาคดีปกครอง2542ซึ่งหมายพวกนั้นเทคนิคจำตัวบทได้วิจัยผิดก็ตกต้องเข้าใจด้วยในการตีความในการบังคับใช้เมื่อคราวหน้าเนี่ยก็เตรียมตัวบทมาก็คือประหยัดวิธีปฏิบัติและการปกครอง2539ตัวนี้นำพวกเรานะที่ใครไม่มีตำราวันละพีเนี่ยเคยมีพวกร้านหนังสือมาขายลดราคาจำนวนมากใครไม่มีก็ไปซื้อตรงนั้นได้ราคาถูกนะที่ใต้ตึกวันที่7สิงหาคม